วันนี้ดีใจที่ได้เจอขอนำเสนอแบบไทยๆสวัสดีท่านที่มาดูสวัสดีท่านที่มาดูท่านมาดูเราก็ดีใจวันนี้เรามาสองคนกับอีกหนึ่งคนนะหรือจะเรียกสามคนนะก็เรียกได้หรือเรียกหนึ่งคนกับอีกสองคนนะจะเรียกว่าสามคนนะก็เรียกได้เป็นอันว่าเราสามคนก็มากันสามคนเนี่ยมาทั้งสามคนไม่ได้ขาดใครเออสองคนขาดใครมีทั้งไอ้นี่มีทั้งไอ้นอนเมตายงอีกคนก็ยังไงเดี๋ยวยงแล้วใครจะรู้ไหมว่าฉันเป็นไอ้นี่หรือเป็นไอ้นนท์น่ะเอาชื่อฉันออกลำโพงมั่งสิเอางั้นใช่ไหมเออมีทั้งตะพวงมีทั้งตะนงมีทั้งตะโยงนี่ก็ยังไงก็คุณพระช่วยเขาให้มาช่วยโชว์คอนเสิร์ตใหญ่โตแบบไทยไทยไอ้ที่เราร้องเขาเรียกทำนองเพลงชอยไม่ใช่ได้ยินนะกันบ่อยๆไอ้โอ้ยก็ร้องเสร็จแล้วค่อยไอก็ได้ก็มันคันตอนนี้นี่ครับก็เก็บไว้ก่อนจะไปไอตอนนี้ร้องก่อนค่อยไอเอาไอใหญ่เลยทีนี้ไม่ได้ยินนะกันบ่อยๆก็น่าจะบอกให้มาช่วยอนุรักษ์ความงดงามวัฒนธรรมความเป็นไทยเรามาร้องมารำกันไปตามทำนองแกก็ช่วยฉันร้องได้ลำตัดอีแซวเพลงเกี่ยวข้าวแกร้องได้ไหมเล่าได้ลิเกเสพาเพลงพื้นบ้านเรามาร้องต่อกันนะได้ไปไปไหนเลยนะพวงร้องได้คำเดียวร้องให้มันหลายๆคำหน่อยฮะอะไรครับอ๋อได้ได้ได้นะลิเกเสพาเพลงพื้นบ้านเรามาร้องต่อกันได้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 หลายคำพอยังเออเอาแล้วพอแล้วเมืองไทยเป็นเมืองทองสถานที่เที่ยวท่องมีทั่วไทยเมืองไทยเที่ยวบ่อยก็ไม่มีเบื่อภาคกลางภาคเหนือออกตกใต้ถ้าไปสุรินทร์ก็จะได้ดูช้างถ้าดูม้าก็เดินทางนะไปเชียงใหม่ไปลำปางนี่ดูม้าต้องไปลำปางลงลำปางมันไม่ก็ไม่ลงก่อนไหลอะสิคุณทำไมจะไม่ลงก่อนลำปางอะมันก็ไปลำปางก่อนลางอะสิไม่เกี่ยวลำปางก็ลงก่อนไหลได้เอาลงให้ได้เอาได้ได้มามาตะพวงมาไปสุรินทร์ดูช้างเอ้าลำปางก็ดูม้าหมากมายก็ลงได้ก็ได้ไงก็เป็นคุณก็ลงได้ถ้าคุณผมดูบ้างสิอย่าพูดไปเลยเดี๋ยวอายเขาอย่าให้พูดยังไม่อายเลยถ้าหากเหนื่อยนักแล้วก็พักผ่อนนอนดูละครตอนต่อไปพอดูละครแล้วก็ย้อนดูเราว่าเรากับเขาเหมือนกันไหมท่านจะคิดเหมือนเราหรือเปล่านะถ้าพูดถึงลักษณะตัวละครไทยลักษณะก็ตัวละครไทยนางเอกเรื่องไหนก็เรื่องนั้นเหมือนกันนะแทบทุกเรื่องไปไม่ได้ไม่ดีก็มีแต่น้ำตาร้องไห้ยังกะว่าพ่อตายพ่อตาย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 แล้วก็ตายตายแล้วถ้าเป็นนางเอกก็ต้องอ่อนแอโดนตามรังแกแต่ว่าไม่ตายต้องสวยบริสุทธิ์แล้วก็ผุดพองขนาดอยู่ในซ่องยังบริสุทธิ์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอนางเอกกับคุณนางเอกต้องบริสุทธิ์ตลอดครับอ๋อเอาตัวอื่นบ้างอ่ะได้ได้ได้ถ้าแต่ถ้าเป็นพระเอกก็ต้องสำอางและไม่ค่อยแตกต่างกับนางเอกเท่าไรถ้าไม่รวยรวยรวยแล้วก็จนจนแต่ก็เป็นคนมีน้ำใจบางทีสื่อบื้อเหมือนไม่เต็มบาทถ้าแต่ก็เป็นทายาท
ตระกูลใหญ่ถึงจะโดนไล่ยิงแต่ก็ถูกยากถ้าจะถูกอย่างมากถากแค่ไหลยิงไปโดนแปลกอ่ะก็แปลกนะวิ่งเห็นเห็นเนี่ยยิงไม่โดนตัวยิงถากไหลทุกทีโดนไหลทุกทีอ้าวพระเอกต้องโดนไหลเพราะว่าโดนไหลแล้วมันจะหล่อไงโดนไหลแล้วมันจะหล่อยังไงอ้าวลองยิงลองยิงลองโอ้โหใช่ถ้าโดนยิงอย่างมากถากแค่ไหลแต่ถ้าเป็นตะโกงก็ต้องมีหนวดเคราสูบบุหรี่กินเหล้าให้รู้ว่าเป็นผู้ร้ายรุมยิงพระเอกกันต้องหลายคนส่วนมากยิงโดนกันแต่ต้นไม้แปลกทุกเรื่องนะยิงไม่โดนคนโดนต้นไม้ใช่เด็ทุกทีส่วนมากยิงโดนกันแต่ต้นไม้พอพระเอกยิงโกงแค่โป้งหนึ่งพวกตะโกงล้มตึงถึงแก่ตายไม่เปลืองหัวหน้าโกงก็ตายยากนี่หัวหน้าตะโกงก็ตายยากเชื่อไหมส่วนมากตายฉากสุดท้ายเออก็แปลกตะโกงทำไมไม่ตายฉากแรกฉากสองเอาตายตั้งแต่ฉากแรกเรื่องก็ไปเดินสิครับส่วนมากตายฉากแล้วก็สุดท้ายแต่ถ้าเป็นนางร้ายก็ต้องรัดส่งเสียงแวดแวดและชอบโวยวายแล้วพอเจอนางเอกก็จ้องจะตบแต่พอนางเอกหลบตบก็ไม่ได้แพงนะตบนางเอกพอนางเอกหลบปุ๊บนางร้ายล่วงสระล่วงสระน้ำน้ำรักพระเอกจนสุดฤทธิ์พวกนี้นะรักพระเอกและกันจนสุดฤทธิ์ดัดจริตน้ำตาไหลชอบทำเรื่องผิดคิดเรื่องชั่วส่วนใหญ่จะเสียตัวลังให้ผู้ร้ายรักพระเอกแต่ว่าเสียตัวให้ผู้ร้ายไม่ใช่แต่พระเอกแต่จะผู้ร้ายแต่ถ้าเป็นตำรวจในละครส่วนมากมาตอนผู้ร้ายตายอันนี้ถูกส่วนมากมาตอนละผู้ร้ายตายจะมาสมทบอีตอนจบพอดีถ้าเป็นอย่างนี้ละไม่ต้องมีก็ได้นะตำรวจนะไม่ต้องมีก็ได้ใช่ที่ร้องสะกิดให้ท่านคิดกันดูก่อนนะที่เราร้องสะกิดเพื่อให้ท่านคิดกันดูก่อนว่าท่านเหมือนละครตัวไหนถ้าท่านเหมือนนางเอกก็อย่ามัวนั่งอยู่รีบปิดประตูแล้วก็นั่งร้องไห้นางเอกนางเอกถ้าร้องไห้แต่ถ้าเหมือนตัวโกงก็ให้รีบวิ่งคว้าปืนไปยิงต้นไม้ต้นไม้เอ้ยต้นไม้แล้วก็ต้นไม้แต่ถ้าเป็นนางร้ายก็อย่ามัวหาทางเสียตัวกันให้ได้เอชาเอชา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 หน่อยแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้เป็นเพลงฉ่อยแต่ว่าก็จะเป็นทำนองทางเนื้อเหนือทางภาคพิษณุโลกบ้านผมทางพิษณุโลกกับทางสุพรรณเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนิดนึงทำท่วงทำนองแล้วก็กลอนลงเนี่ยทางเหนือจะจะลงเป็นอักษรสูงได้ uh-huh. ใช่มั้ยอะไรเงี้ยนะได้แต่ถ้าทางสุพรรณเนี่ยก็จะลงเสียงกลางเสียงต่ำ uh-huh. เหตุผลที่ทางโน้นไม่เหมือนทางนี้ก็เพราะว่าทางนี้ไม่เหมือนทางโน้น ผมได้ความรู้จากคุณมากเลยต่างๆกันต่างครับก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มเราเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทอล์กโชว์หรือการแสดงตลกอะไรต่างๆก็จะสอดแทรกในสิ่งที่เป็นศิลปะพื้นบ้านเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเพลงชอยลำตัดอีเซลเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรืออะไรต่างๆเพลงขอทานนะครับซึ่งมันจะหายไปแล้วเราอยากเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ซึมซับรับเข้าไว้นอกจากจะเผยแพร่แล้วก็ซึมซับเรื่องนี้ให้เด็กๆเนี่ยก็ยังที่บ้านของผมเองตอนนี้คืออยากให้เราได้อะไรมาจากสังคมแล้วเราก็อยากจะคืนอะไรให้กับสังคมด้วยคือเปิดสอนดนตรีไทยครับนะฮะใครมีลูกมีหลานก็ไปเรียนที่บ้านได้เราเปิดเป็นโรงเรียนสอนดนตรีไทยนะครับขอเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะวันธรรมดาเราก็ต้องทำงานอย่างอื่นด้วยเราก็จะมีเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็จะหยุดแล้วก็สอนเด็กนะครับลูกมีลูกมีหลานเอาไปเรียนได้ค่าอาหารฟรีและแล้วก็ที่สำคัญสอนให้ฟรีครับ
ขอบคุณไหนๆคุณพระสำแดงสดแล้วเนี่ยเราจะไม่สำแดงสดให้ดูก็ไม่ได้นะครับเพื่อเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเผื่ออยากจะให้ลูกหลานไปเรียนกับเราเชิญดนตรีไทยครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับนะเป็นดนตรีไทยที่เราจะบรรเลงให้ฟังสักพอหอมปากหอมคอนะครับนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่ามีแซกโซโฟนด้วยนะในภาพของคุณพระช่วยเนี่ยก็จะมีนำเสนออยู่เรื่อยๆก็คือนำดนตรีสากลมาปนกับดนตรีไทยเพื่อให้ลื่นไหลจะให้รู้ว่าดนตรีไม่มีพรมแดนนะครับส่วนท่านที่จะมาเป่าแซกโซโฟนนะครับก็คือคนที่มีน้ำใจควักกระเป๋าด้วยกันกับผมแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนฟรีวันเสาร์วันอาทิตย์ให้ลูกหลานท่านเนี่ยนะฮะคุณเท่งเถิดเทิงครับเชิญครับเชิญครับคนนี้อนุรักษ์เราจะบรรเลงให้ท่านฟังในเพลงลาวดวงเดือนซึ่งเป็นเพลงไทยเดิมนะครับนะฮะเพลงไทยเพลงไทยฮะเอ้าทำไมชื่อลาวดวงเดือนคือเพลงไทยนี่แปลกไม่ค่อยมีชื่อไทยอ่ะมีชื่อประเทศอื่นอย่างเช่นลาวดวงเดือนฝรั่งย่ำเท้าลาวกระทบไม้แขกต่อยหม้อทั้งข้าวกินกล้วยเนี่ยก็ประเทศอื่นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีประเทศเรานะไอประเทศทั้งข้าวมันอยู่ทวีปไหนเอาน้ำพวงเป็นต้นเสียงนะครับร้องเพลงลาวดวงเดือนเชิญครับรับฟังฮัลโหลนาพริกตาโยกโลดโอละนอดวงเดือนเอ้ยมาเว้าฮักเจ้าสาวข้ามดวงดึกแล้วเนาะพี่ขอลาลวงโอ้พี่ยังห่วงฮักเจ้าดวงเดือนเอ้ยขอลาแล้วเจ้าแกย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 กเฮ้ยเฮ้ยยงยงเราเอาแต่พอหอมปากหอมคอดีกว่าเดี๋ยวป่ะเอาแบบพอแค่นี้เอาไว้ให้คนดูเสียดายดีกว่าวะนะเอางั้นเลยพอเราเล่นแล้วจบเลยคนดูจะบอกเอ้ยทำไมรีบจบทำไมเสียดายจังเลยอะไรเงี้ยเอางั้นใช่ไหมเอางี้ว่างั้นคุณแท่งช่วยพูดอะไรหน่อยในฐานะหุ้นส่วนกันเชิญครับก็วันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าท่านมีลูกหลานให้เล่นกะโหลกกะลาอยู่ที่บ้านเถอะครับทำไมยังไม่ทันเปิดโรงเรียนเริ่มปิดโรงเรียนแล้วไงเอาเป็นว่ามีเวลามากกว่านี้แล้วเราจะบรรเลงอีกนะครับยังจะเล่นอีกเหรอเอาเวลามากกว่านี้เราจะมาเล่นบรรเลงให้ท่านจะมาฮะมาเมื่อไหร่บอกฉันจะได้ไม่ว่างขี้เกียจมานั่งอายนานด้วยแต่เรายังมีเวลาเหลืออีกประมาณเขาให้เวลาเรามาอีกเหลือจากนี้อีกประมาณ15นาทีแต่ว่าเราจะไม่เก็บไว้เองนะครับเราจะให้ท่านผู้ชมจะได้ไปพักผ่อนไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างมือกันเชิญครับ15นาทีครับพัก15นาทีแล้วกลับมาเจอกันครับสวัสดีนะพี่น้องยายเอาของมาขายเอ้ย
ขายให้เฉพาะคนที่ซื้อคนไหนไม่ซื้อยายไม่ยอมขายผ่านไปแล้วก็ผ่านมาก็อย่าได้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเอิงเอ๋อชาเอิงเอ๋ยเฮ้ยน้องมานี่มานี่ตาดีๆ ดูสิว่าอะไรแกก็ดูเองสิแกก็มีตาสงสัยเป็นหมาเห็นตัวใหญ่ๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นคนและไม่ใช่หมาหาแต่ว่าเขาเป็นยายสวัสดีจ้าคุณยายจ้าสวัสดีจ้าคุณยายจ้ายายเป็นแม่ค้าหรือว่าเป็นคนขายเป็นแม่ค้านะจีไอทิศทำไมเองถึงคิดว่าเป็นคนขายอ่ะแล้วยายมาขายกับใครกันก็มากันหมดบ้านนั่นแหละไอ้ร้านทายหมดบ้านที่ไหนเห็นยายคนเดียวก็ทั้งบ้านมียายคนเดียวนี่แหละไอ้ร้านทายโอ้มาหมดแล้วหมดแล้วน่าจะแบ่งแบ่งไว้เฝ้าบ้านสักซี่คือแหมยายนี่ดูเต่งตึงและทั้งหน้าตาอยากจะรู้ว่ายายอายุเท่าไหร่โอ้ยอายุยังไม่เท่าไหร่เองแต่ถ้าคนกันเองยายลดให้ได้ใจดีอายุฮะนะไม่ใช่ผักปลายายจะได้มาลดราคาให้หูตาเป็นยังไงบ้างมันฝ่ามันฟางบ้างไม่ยายโอ้ยมันไม่ไหวซะละไอ้คิดนั่งอยู่รังสิตมองไม่เห็นเชียงรายสั้นมากนะเนี่ยเห็นว่าอยู่คนเดียวก็คงจะเหงายายไม่มีลูกเต้าเลยหรือยายอ๋อมีลูกชายสองคนพี่น้องไอ้คนพี่อยู่ระยองไอ้คนน้องอยู่เชียงใหม่นะลำบากใจจริงๆไอ้หนูยายไม่รู้ว่าจะไปอยู่กับลูกคนไหนคนหนึ่งก็จะให้ไปอยู่ระยองอีกคนหนึ่งขอร้องให้ไปอยู่เชียงใหม่น่าอิจฉาที่ลูกแย่งกันดูแลโอ้ยไอ้ทิดแกก็ยังไม่เข้าใจไอ้คนอยู่เชียงใหม่จะให้ไปอยู่ระยองไอ้คนที่อยู่ระยองจะให้ไปอยู่เชียงใหม่มันคงจะลำพานปากแกนี่แหละเน่นงเอ๋ยพวงอยากทราบเล่นคนแก่สักปาจะบาปไหมปล่อยแกเฮ้อพวงอย่าไปทำแกปล่อยแกเดี๋ยวแกก็แก่ตายเอชาเอชา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 หน่อยแม่จะขายของอย่ามาชวนคุยถ้าอยากจะคุยไปคุยไกลๆใจเย็นๆนะมีอะไรขายมั่งแนะนำทีก็มีไอ้โน่นมีไอ้นี่มีไอ้นั่นขายงั้นเอาไอ้โน่นหนึ่งทีเอาไอ้นี่หนึ่งจานและเอาไอ้นั่นใส่ถุงไปโอ้ยนี่ถ้าจะซื้อก็อย่ารีลานะรีบสั่งมาเร็วๆไวๆโอ้พอดีกำลังอยากกินงั้นซื้อลูกชิ้นสองไม้เอาสองไม้แล้วลูกชิ้นเอาเนี่ยลูกชิ้นสองไม้เอาอย่าย้ายโอ้ยนี่มันไม้เดียวสองไม้ที่ไหนแล้วนี่นี่มันไม้เดียวสองไม้ที่ไหนแล้วนี่ก็ดูให้มันดีๆนี่หนึ่งไม้สองไม้เนี่ยเอาเนี่ยสองไม้ที่อันเดียวงั้นฉันเอาส้มตำใส่จานจะรอนานไหมจ๊ะยายแค่เอาส้มตำใส่จานรอไม่นานหรอกไอ้ล้านชายตำมะละกอพอประมาณตำมะละกอพอประมาณแล้วก็ใส่จานที่เตรียมไว้อุ้ยยายเฮ้ยฉันบอกว่าเอาส้มตำใส่จานนี่ก็ใส่จานให้แล้วไงเฮ้ยเฮ้ยไปละหรือจะเอาใส่ถุงก็รอเดียว
ถุงมันเหนียวฉันเคี้ยวไม่ไหวทำไมอ่ะก็แล้วกล้วยน้ำว่ายายจ๋าขายยังไงอ๋อก็ขายแบบธรรมดาเอาตังมาเอากล้วยไปขายง่ายนะงั้นขอซื้อกล้วยสักครึ่งหวีส่งมานี่ฉันจะแบ่งให้ส่งมีดมาด้วยสิกล้วยครึ่งหวีฉันจะแบ่งให้แกแบ่งเป็นหรือไงกันก็แค่เอามีดหั่นมันยากตรงไหนเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยจะเอาไปเลี้ยงนกฉันเอาครึ่งนี้เหลืออีกครึ่งหวีคืนให้ยายแกแบ่งไม่เป็นทำไมไม่บอกเล่าอย่างนี้จะเอาไปขายใครโอ้ยเด็กงั้นฉันขอซื้อแตงโมเอาครึ่งโลมาฉันแบ่งให้ไม่เด็กแกไม่ต้องแบ่งเดี๋ยวฉันแบ่งเองให้แกแบ่งอ่ะเดี๋ยวก็เจ๊งไม่มีขายแตงโมครึ่งกิโลครึ่งโลครึ่งโลเดี๋ยวจะชั่งให้นี่มันเลยครึ่งกิโลนี่มันเลยครึ่งกิโลงั้นต้องเอาแตงโมออกใหม่นี่ก็ยังเลยครึ่งกิโลเอาแตงโมออกใหม่นี่มันไม่ถึงครึ่งกิโลนี่มันยังไม่ถึงครึ่งกิโลงั้นต้องเอาแตงโมใส่คืนไปไปดูสิยายกัดเสียจนไม่เป็นแตงโมนี่โอ้โหใครจะกินได้ซื้อแล้วเองก็ต้องกินซื้อแล้วเองก็ต้องกินถ้าพวกฉันไม่กินมึงตายเอชาเอชา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 หอยแม่เลยตายเลยไม่เป็นอันขายของเลยดูที่เนี่ยมาเจอพวกนี้เรายังไม่ได้แนะนำของหมดเลยมีอะไรอีกกูเนี่ยอันนี้น้ำพริกตะโยงไม่ใช่ของแนะนำยังมีอยู่เลยเนี่ยเนี่ยคุณพลาดช่วยช่วงจำปวดหน้ามาเนี่ยเอาไว้ในนี้มีความยาวสนุกตลอดเลยเนี่ยไม่ได้เอามาขายแหมคอนเสิร์ตใหญ่โตเอามาขายอย่างนี้ก็มันดูไม่ดีเท่าไหร่ที่เอามาเนี่ยไม่ได้มาขายหรอกเอามาให้ท่านซื้อจริงๆเนี่ยร้อยกว่านะราคาเขาเนี่ยแต่วันนี้1 แผ่น 100แต่ถ้าใครซื้อ2แผ่นเราคิดแค่แผ่นละร้อยเดียวแล้วซื้อไปนี่แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะเซ็นให้ลายเซ็นใหญ่ๆเลยโยงเชิญยิ้มใหญ่ๆเลยแล้วอย่าลายเซ็นอย่าไปทิ้งนะอย่าคิดว่ามันไม่มีมูลค่านะไปเข้าตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยไปยื่นลายเซ็นโย่งเชิญยิ้มให้เขาดูแล้วท่านจะสามารถซื้อน้ำพริกตะโย่งได้ในราคาที่เขาขายเลยเนี่ยมีที่ตัวนี่แค่2 แผ่น 2 แผ่นนี้หมดแล้วนะที่ตัวเนี่ยเอาใครจะเอายกยกมือช่วยสนับสนุนหน่อยเอานี่ไปแผ่นนึงแล้วเอามาแค่2แผ่นนี่หมดแล้วนะเอาหนูนี่แผ่นไม่ทันแล้วทั้งรถไม่ทันแล้วเอาอาจารย์เนี่ยหมดแล้วที่ตัวนี้ไม่มีแล้วทีนี้ถ้าจะเอาก็เอาในกระจาดนี่ก็แล้วกันไม่อยู่ในกระจาดเนี่ยเอางี้เดี๋ยวมีข้างนอกก็มีเนาะหน้างานนี่ก็มีเดี๋ยวถ้ามีเวลานะแวะไปซื้อแล้วคือว่าเวลาจบคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยแวะไปซื้อเราจะรอท่าน5นาทีรอแค่5นาทีเท่านั้นนะแต่ถ้า5นาทีไปแล้วเนี่ยท่านยังไม่ไปเราจะรออีกชั่วโมงนึง
ทุกครั้งหลังจำอวดหน้าม่านนี่ก็พอเสร็จจำอวดหน้าม่านปุ๊บปกติเลยเนี่ยเราจะพักกัน15นาทีเพื่อให้ท่านเข้าห้องน้ำล้างมือเช็ดหน้าตามอัธยาศัยทุกครั้งปกติทำแบบนั้นแต่ว่าครั้งนี้ทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานเนี่ยประชุมกันหมดแล้วแล้วก็ตกลงกันแล้วว่าเราจะทำให้เหมือนทุกครั้งเป็นปกติเอาเป็นว่าพัก15นาทีเดี๋ยวกลับมาเจอช่วงต่อไปขอบคุณจ้าเออเออเออมาละโวยมาละวาเรามาเจอกันใหม่เอวันนี้อย่างที่เห็นยายเข็นรถเข็นเอาของมาขายมีของมากมายหลายอย่างอาหารตามสั่งเชิญสั่งได้มีสักกระเบื้อยันเรือรบทุกอย่างมีครบบัติยายขายโรงเรียนละของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ทุกข์สนทุกคนมาร้องเรียนสายทุกคนมาร้องเรียนสายเลิกเรียนแล้วกลับบ้านดูสินั่นอะไรอ๋อหมากำลังคุยถังขยะหมาที่ไหนล่ะนี่ยายเฮ้ยนี่ยายมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ขับแท็กซี่อยู่มั้งงามไซเฮ้ยนี่ขับแท็กซี่ที่ไหนละยายขายของอยู่เออเองก็รู้ละจะถามทำไมนี่ข้างรถนี่เขาเขียนบอกอ่านหนังสือไม่ออกกันเลยหรือไงผมเป็นนักเรียนผมต้องอ่านออกอะยายลองบอกจะให้อ่านก็อะไรอ่านออกอ่านออกใช่ไหมเดี๋ยวยายจะเขียนให้พวกเองอ่านมาดูกันว่าจะอ่านออกไหมเขียนอะไรแล้วก็เขียนมารับรองว่าอ่านออกสบายอ่านออกแน่นะอ่านออกแล้วถ้าอ่านไม่ออกเอาไงก็ได้อ้าวลองอ่านไม่ออกไม่ออกเห็นไหม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 แล้วบอกว่าอ่านออกเอ้าอ่านไม่ออกนั่นไงอ่านอีกทีไม่ออกอย่างที่บอกอย่างใจอ่ะเอ้าธรรมดาอ่านออกอ่านไม่ออกเราไปได้ยังไงเอ้ายายลองอ่านไม่อ่านเอาเล่ด้วยยายไม่อ่านก็ไม่ต้องอ่านนะแต่พวกผมนั้นมีเรื่องสงสัยวันนี้เรียนวิชาขับร้องแต่ว่ายังคล้องใจผมอยากรู้เรื่องเพลงลูกทุ่งแหมเพลงลูกทุ่งน่ะต้องถามยายลูกทุ่งเขาเป็นเพลงดีลูกทุ่งไม่ไม่ชนะวันตายลูกทุ่งไม่ตายหายห่วงพุ่มพวงทำไมตายโอ้ยลูกทุ่งไม่ตายแน่นอนนะแล้วยอดรักก็ทำไมตายโอ้ลูกทุ่งไม่ตายอย่าสับสนแล้วไวพอทศพลสองคนเขายังไม่ตายสองคนเขายังไม่ตายอยากจะฝึกร้องเพลงไม่มีเครื่องดนตรีที่นี่มีเครื่องดนตรีขายแง่ร้านอะไรวะเครื่องดนตรีนี่ไงกองแง่เอากองไว้ตรงนั้นเลยยายเอากลับไปกองไว้ตรงนั้นเลยยายเพลงที่ผมจะร้องมันต้องใช้แซกไม่เห็นจะแปลกแซกก็มีขายนี่มีด้วยเหรอนี่ไงบอกแล้วขายจักรเบือยันเรือรบอ๋อขนาดแซกก็ยังมีขายยายมีแซกขายเป่าได้หรือเปล่าจะให้เป่าเพลงอะไรเป่าได้ทุกเพลงแล้วก็ว่าถ้าเองจะร้องเพลงก็อะไรผมจะร้องเพลงท่าฉลอมยายพร้อมหรือยังไหมเอางงอะไรกันนะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับเชิญสดับรับฟังได้พี่อยู่ไกลเป็นผ้าฉลอม
แต่พี่มีตรอมเพราะรักพยอมยามยากออกทะเลจะหาปลามาฝากแม่คุณควันใจคนยากรับของฝากจากพี่ได้ไหมเรื่องโอ้ยให้ยายเป่าก่อนเดี๋ยวค่อยร้องเดี๋ยวเองก็ร้องเดี๋ยวเองก็ร้องให้ยายก็เป่าไม่ได้ล้อเล่นขอโทษครับเชิญท่านสดับรับฟังได้คนนี้นั้นมีใจเจ้าใช่ไหมไม่เคยพี่โอ้ยดนตรีแล้วมันไม่ใช่ไอ้ที่ยายเป่าเมื่อตะกี้มันเพลงพี่มีแต่ให้เป่าเพลงท่าฉลอมบอกให้เป่าเพลงท่าฉลอมอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็เป่าใหม่รักมาฝากเป็นความรักจากชายคนหนึ่งส่งถึงโอ้ยอันนี้แล้วก็ไม่ใช่เป่าผิดละซ้ำๆซากๆไอ้นี่มันเพลงบอกรักว่าฝากใจมาเป่าไม่ได้ก็ให้ถอดมานี่มันเสียเวลาคนที่เป่าได้เฮ้ยพวงฮะมาเป่าเอ้าโอ้โหถึงมือฉันจนได้เอ้ยถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญทุกท่านสดับรับฟังได้ที่อยู่ไกลที่ข้าชะลอแต่ที่มีพร้อมรักพยอมออกทะเลกันมาฟังคนไทยทุกอย่างรักโอ้ยหยุดก่อนสิเล่าประเดี๋ยวค่อยเป่าว่าต่อไปให้เสียงดังปี๊ดปาสักขนาดนั้นฉันว่าต้องมีห่านอยู่ข้างในเอชาเอชา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 หน่อยแม่ชวนเล่นอยู่ได้อะไรก็ไม่สั่งอะไรมั่งสั่งไปจะสั่งอะไรก็รีบสั่งเอาอะไรมั่งสั่งไวๆเอาอะไรมั่งมาหนึ่งพี่อะไรมั่งที่นี่ไม่มีขายสั่งให้เป็นเรื่องหน่อยสิสั่งอย่างนี้ยังไม่เป็นเรื่องอีกไงเรื่องอยากจะมีเรื่องยายเขาเคืองเขามีเรื่องกับใครมีเรื่องกับใครเป็นร้านอาหารตามสั่งมีทุกอย่างสั่งได้เอาผัดกะเพรามาสองทีผัดกะเพราที่นี่ไม่มีขายอาหารตามสั่งมีทุกอย่างสั่งได้งั้นผมเอาก๋วยเตี๋ยวราดหน้าบอกว่าไม่มีขายแล้วยายบอกมีทุกอย่างอาหารตามสั่งตามสบายเอาไข่เจียวก็มาหนึ่งจานอุ้ยน่ารำคาญบอกไม่มีขายไข่เจียวมันทำยากชอบสั่งกันนักรู้ว่าทำไม่ได้อ่ะยายอาหารจีนมีไหมครับนี่ต้นตำรับเองจะกินอะไรงั้นเอาหูฉลามจะดีกว่ามีแต่หูหมางจะกินไหมอาหารรสเข็มก็เห็นอยู่นี่หูหมูยังไม่มีขายโอ้ยงั้นกลับดีกว่าสั่งอะไรก็ไม่มีสั่งอีกทีเผื่อจะมีก็ได้เอาผักบุ้งลอยฟ้ามาหนึ่งทีแม้สั่งอย่างนี้สักก็มีขายมีจะนั่งตรงไหนมันไม่มีเก้าอี้ให้ยืนกินกันอย่างนี้เลยหรือยังไงนี่ไงนี่ไงเก้าอี้ก็โต๊ะไม่มีแล้วฉันจะกินกันยังไงจะเอาโต๊ะหรือเอาเก้าอี้
คิดดีๆจะเอาอะไรถ้าเอาโต๊ะก็ไม่มีเก้าอี้แล้วถ้าเอาเก้าอี้ก็ไม่มีโต๊ะให้ระหว่างโต๊ะกับเก้าอี้ไอ้สองอันนี้มันแตกต่างกันยังไงถ้าเอาโต๊ะก็ให้นั่งอย่างนี้แล้วไอ้นี่มันจะเป็นโต๊ะให้ถ้านั่งข้างบนมันจะเป็นเก้าอี้โต๊ะไม่มีมึงจะเอายังไงโต๊ะไม่มีแล้วจะเอายังไงงั้นฉันเอาโต๊ะฉันเอาเก้าอี้เออฉันนั่งอย่างนี้ฉันนั่งอย่างนี้ได้โอ้ยยายยายยายมันลำบากมันยุ่งมันยากเกินไปยายตกลงว่าพวกฉันนั้นเอาเก้าอี้นั่งรอตรงนี้ผัดผักบุ้งได้เดี๋ยวนะรอเดี๋ยวนะแล้วก็หยิบกระทะขึ้นมาตั้งไฟดังโอ้ยยายยายยายนั่นมันแปลกขัดซ่วมเมื่อก่อนขัดซ่วมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่มันเคยขัดซ่วมอยู่หลายปีแต่ว่าเดี๋ยวนี้แล้วมันกลับใจมันกลับใจก็อภัยมั่งชีวะโอ้อย่ากลับไปเป็นอีกนะไม่เป็นไร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 ก็รีบผัดฝากไว้ด้วยนี่ไม่คิดจะช่วยกันเลยหรือไงมาก่อนจะรีบผัดกระทะไม่สะอาดแปลงอยู่ไหนยายยายแปลงอยู่ทางนี้เอ้าไอ้นี่จะขโมยหรือยังไงยายฝากผมไว้วางไว้ตรงนี้ความจำกูดีนะกูจำได้เดี๋ยวจะรีบทำฝากไว้ก่อนไม่รับฝากแน่นอนเดี๋ยวก็จำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องยุ่งแล้วก็หยิบผักบุ้งมาโยนใส่ยาย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 เอาทำไมเอารากไปใส่อย่างนั้นก็แล้วพวกฉันจะกินได้ยังไงรากผักบุ้งใครจะกินแล้วเนี้ยไม่กินก็เขี่ยรากทิ้งไปนั่งรอเดี๋ยวก็แล้วกันแล้วก็หยิบน้ำมันแล้วมาเทใส่ยายยายมันน้ำมันไฟแช่น้ำมันไฟแช่แล้วสักทีไหนนี่มันน้ำมันพืชมันจะเป็นน้ำมันพืชเราไปได้ยังไงขวดน้ำมันพืชมันแตกเอากระป๋องน้ำมันไฟแช็กมาใส่โอ้นี่น้ำมันพืชแล้วน้ำมันพืชเอาใส่เอาใส่เอาใส่ว่าแล้วมาอยู่ช้าคว้าขวดน้ำปลามากระแทกใส่โอ้ยยายโอ้ยยายใส่น้ำปลาเยอะเดี๋ยวมันจะเค็มยายชอบกินเค็มมันต้องใส่เขากินเค็มอย่าไปว่าเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาเป็นคนขายรออีกไม่นานคว้าน้ำตาลมาเทใส่ยายยายผมไม่กินหวานไม่กินน้ำตาลก็เขี่ยทิ้งไปวายเกิดมาตั้งนานไม่รู้ว่าน้ำตาลมันเขี่ยทิ้งได้เอานะเสร็จแล้วนะเอานะเสร็จแล้วนะผักบุ้งรอยฟ้าเตรียมรับได้ใครจะรับตอนที่ยายโยนก็แก่สองคนใครรับก็ได้อ้อสองคนใครรับก็ได้ถ้างั้นขอจานหน่อยครับถ้าอย่างนั้นขอจานหน่อยครับเอาจานละมาให้หน่อยครับอ่ะน้าพวงไปรับผักบุ้งไปผักบุ้งอ่ะผักบุ้งไปเฮ้ยมายืนรับข้างหน้าผักบุ้งลอยฟ้าเดี๋ยวจะโยนให้โยนให้โยนให้เดี๋ยวยายพอหรือยังฮะยายพอหรือยังลงไปข้างล่างไปรับไกลๆเอ้ยข้างล่างไปรับไกลๆเอ้ยมาเยอะโอ้ยมาเยินทำไมตรงนี้ถอยไปสี่ไปไกลๆไปไกลๆถอยไปอีกหน่อยอีกหน่อยจะได้ไหมผักบุ้งลอยฟ้าเอาหนาจะลอยไปไปยืนใกล้ๆคนไปยืนให้ใกล้ๆคนเวลายายโยนจะได้โดนใครเอาละดวงใครดวงมันแล้วงั้นนะงั้นฝากไว้ด้วยงั้นฝากจานด้วยอ่ะไม่คิดจะช่วยกันเลยไงกันเลยหรือไงเอานะเอานะผักบุ้งลอยฟ้าจะลอยไป
ลอยลอยไปเอาคนที่นั่งระวังหน่อยผักบุ้งจะลอยฟ้าไปเอชาเอชา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 หน่อยแม่ยายยายมันจะพ้นข้างหน้าไหมเนี่ยทิ้งเลยพอมีเรื่องแล้วทิ้งเลยเอ้ยเอ็งเอ้ยมาละโวยมาละว่ายายเข็นรถมาเนี่ยเอาของมาขายเข็นมาหาคนซื้อไม่มีใครซื้อก็ไม่ได้ขายยายขายยายข้างกันแบบซื้อมาแล้วก็ขายไปถ้าจะขายก็ไม่น่าจะซื้อแต่ต้องซื้อเอามาขายในยุค AEC ยายก็มีวิธีการขายถ้าไม่สะดวกมาที่ร้านก็สั่งซื้อกันทางออนไลน์ทั้งอินสตาแกรมทั้งเฟซบุ๊กขายถูกจัดส่งให้พูดถึงอินสตาแกรมเฟซบุ๊กบางคนก็โพสต์กันสนุกไปยุอะไรเป็นอะไรบางคนก็โพสต์ว่าโสดแล้วจ้าไม่รู้ว่านโพสต์มาบอกใครบอกใครสงสัยกำลังเลิกกับแฟนวางแผนหาแฟนใหม่โพสหน้าใสไล่สิวฟ้าแต่พอเจอหน้าจำกันไม่ได้บางคนโพสมาทำท่ากลมจะโชว์นมแต่ไม่มีอะไรทำไมต้องโพสท่านี้ด้วยถ้าทำท่าสวยๆมันอาจจะรวยได้ของกงของกินโพสอินสตาแกรมกับกงกับแกมโพสกันกระจายนี่กินหมดเหลือแต่จานไม่มีอาหารมันก็ยังถ่ายบางคนถ่ายรูปไม่ก่อนนอนต้องโพสลงก่อนถึงจะนอนได้บอกจะนอนแต่ก็ยังไม่นอนคอยเช็คดูก่อนว่าใครมีกดไลค์โอ้ยจัดของดีกว่าเพื่อมีใครมาก็จะได้ขายวันนี้ไม่มีใครมาหรือว่ารถมันคว่ำตายมาละจ้ามาละจ้าพวกเราเมามากันยังเมาไม่เอ้าแกก็เมาฉันละก็เมาสองคนเราช่วยกันเมาเข้าไว้เออนี่เฮ้ยเข้าไปหาอะไรกินกันดีกว่าให้ร้านตัดขนหมาจะเข้าไปทำไมไอ้นี่ก็เมาแล้วจะเข้าไปมัวแกไม่กลัวเขาตัดขนเอาไงที่นี่เฮ้ยร้านค้าไม่ว่าคนว่าหมาเนี่ยก็เข้าได้อ๋องั้นพวงเดินนำหน้าเขาก็ออกว่าหมาก็เข้าได้เฮ้ยมองไงเห็นหมาเป็นคนฮะเฮ้ยมองไงเห็นคนเป็นหมาแกจะบ้าไปแล้วไงเข้ามามาเข้ามาจะให้เข้ามาหรือว่าให้เข้าไปเข้าไปก็ได้เข้ามาตะกี้บอกว่าให้เข้าไปฟัง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 นี่ถ้าหากแกยังแล้วไม่เข้าใจไอ้ที่ให้เข้าไปหมายความว่าเข้ามาไม่ได้หมายความว่าเข้าไปเมาหรืองงวะเนี่ย
กลงจะไปหรือว่าจะมาอ๋อกำลังเดินมาแบบเข้าไปยังไงวะเข้าไปเข้าไปมาสั่งอะไรก่อนจะดีกว่าลองดูสิว่าเขาจะสั่งอะไรจะไม่สั่งก็ได้ยายจ้าฉันยังมีปัญหาอีกตั้งมากมายมันอะไรกันนักเฮ้ยกันนะนี่แกมีปัญหาก็อะไรอ่ะก่อนจะออกจากบ้านก็ต้องเข้าบ้านก่อนถ้าไม่เข้าบ้านก่อนก็ออกจากบ้านไม่ได้หนักสันเนี่ยก่อนจะนอนแล้วก็ต้องนั่งซะก่อนไม่นั่งอ่ะซะก่อนก็นอนไม่ได้ใช่กำลังยืนล้มคลืนลงไปนอนเดี๋ยวไม่ตรงหมอนอันตรายงั้นขอไม่ต้องนอนสั่งอะไรกินก่อนดีกว่าไหมสั่งอะไรกินก่อนดีกว่าไหมพี่ยายยังแข็งแรงน่าดูเนี่ยยายยังแข็งแรงน่าดูฉันอยากจะรู้เมื่อไหร่แกจะตายยายเมื่อไหร่จะตายโอ้อายุมากจนป่านนี้ตายสักทีเหอะเนาะยายเนาะเนาะเนาะไม่ต้องมานงไม่ต้องมาเนาะไม่ต้องมาประหลอกให้กูตายอ่ะอย่างยายนี่ตายยากยิ่งอายุมากยิ่งไม่ตายเอ๊ะทำไมยายถึงตายยากพวกฉันก็อยากรู้จังยายผู้หญิงอยากตายยากให้รีบมีผัวไม่ต้องกลัวว่าจะตายจริงนี่เคยเห็นผัวฆ่าเมียนะแต่เมียมันไม่ตายผัวฆ่าตั้งหลายครั้งแต่เมียยังแล้วก็ไม่ตายไอ้เพื่อนผัวแนะนำบอกเฮ้ยเอาปืนยิงแต่ว่าต้องยิงที่หัวนมข้างซ้ายยิงหัวนมซ้ายเล็งให้ถนัดลูกปืนมันจะตัดขั้วหัวใจได้คำแนะนำมันก็มาทำกับเมียหวังว่าทำอย่างนี้เมียตายพอเมียเผลอเดินมาข้างเตียงมันจับปืนยิงเปรี้ยงเข้าหัวนมซ้ายไอ้ผัวน่ะติดคุกลูกปืนไม่ได้ถูกขั้วหัวใจลูกปืนน่ะไปเจาะเอากระเพาะอาหารเมียมันนมยานมันเลยรอดตายรอดตายก็เลยรอดตายโอ้ยิงหัวนมตามที่เพื่อนแนะนำเป่าไม้มันต่ำมันเลยรอดตายมันต่ำก็เลยรอดตายโอ้อย่างนี้ถ้ายิงเมียนะผู้หวังไม่ต้องห่วงผมว่าปลอดภัยถ้ายิงหัวนมท่านเชื่อไม่เล่าผมว่าโดนหัวข้าวยังไงก็ไม่ตายเอ๊ะพูดละถึงเมียฉันมันขี่จักรยานได้ที่ไหนขี่จักรยานแล้วล้มพรวดล้มพรวดหัวนมมันพันสี่ลวดไม่ให้ล้มได้ยังไงไม่ให้ล้มมันได้ยังไงแต่ว่าส่วนไม่ยายฉันตายเพราะนมยานแกเชื่อไหมไปดำนาเงยๆกลมๆเผอิญไปเหยียบหัวนมจมน้ำตายโอ้โหเฮ้ยนี่ไอ้พวกนี้ก็มาชวนคุยเดี๋ยวก็คุยเดี๋ยวก็คุยเลยไม่ได้ขายเนี่ยกลัวของจะไม่ได้ขายแล้วมีอะไรขายมั่งก็มีทุกอย่างก็ที่วางขายขอดูของยายก่อนนะก่อนจะที่จะกินอะไรน้ำเขียวหนึ่งแก้วแล้วแก้วละเท่าไรน้ำเขียวแก้วละสิบบาทก็จะมัวยืดจ่าจะเอามาไว้ไหวน้ำเขียวน้ำเขียวเร็วๆรอเดี๋ยวอ้าวได้เราก็กินแก้วเดียวกันนะกินแก้วเดียวกันหวานไหมไม่หวานเปลี่ยนใหม่ไม่หวานเปลี่ยนนะเอาน้ำแดงดีกว่าน้ำเขียวฉันว่ามันจืดไปน้ำแดง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 ได้ได้งั้นเรากินแก้วเดียวกันเรากินแก้วเดียวกันหวานไหมไม่หวานเปลี่ยนใหม่ผมเอาน้ำส้มดีกว่ากูนึกแล้วว่ามึงต้องเปลี่ยนใหม่เอาไป
ว่าไม่ไหวยังไงยายเปลี่ยนใหม่น้ำส้มน่ะมันหวานดีเอ้าแก้วนี้เท่าไหร่น้ำส้ม30บาทเฮ้ยแกบอก10บาทนี่ใช่ไงเฮ้ย10บาทมันน้ำแดงน้ำเขียวเนี่ยมันเกี่ยวกับน้ำส้มซะที่ไหนอ่ะบอก10บาทนะว้าเนี่ยน้ำส้มนะ30บาทห่วงเอ๋ยเราพลาดไปแล้วใช่ไหมยายจ๋ายายจ๋าเอาโดนัทดีกว่ามีขายไหมร้านอย่างนี้ยังจะกินโดนัทไอ้ฮะอย่าอึดอัดมีขายไหมฮะจะกินโดนัทอ่ะโดนัทน่ะก็มีขายอ่ะโดนัทโดนัทเอานี่เอาเอาโดนัทนะโดนโอ้ยโดนัทอันนี้มันมีรูฉันไม่ชอบรูมันไม่อร่อยเท่าไหร่จะเอาโดนัทแบบไม่มีรูไม่มีรูมีขายไหมช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นซื้อหนึ่งอันแถมรูให้ช่วงโปรโมชั่นโอ้ยโอ้ยแต่ว่าฉันไม่ชอบกินรูกินรูมันไม่อร่อยเท่าไหร่งั้นแกก็กินแต่ขอบถ้ารูไม่ชอบก็ทิ้งไปโอ้ยทิ้งไปถามหน่อยเฮ้อว่าทางร้านโดนัทรูตันมีขายไหมโดนัทรูตันใช่โดนัทรูตันมีขายไหมเจ้าโดนัทรูตันนะฉันจะทำให้โดนัทรูตันนะโดนัทรูตันโดนัทรูตันของเขาก็มีนี่เราเสียทีเขาอีกแล้วใช่ไหมถ้างั้นละต้องแก้เผ็ดกันสั่งของที่ร้านเขาไม่มีขายแม้มันเปรี้ยวปากมันอยากสุดๆผีเสื้อสมุดมีไหมได้แล้วมีไหมจะกินผีเสื้อสมุดเออมันเปรี้ยวปากอยากสุดๆผีเสื้อสมุดมีไหมมีป่ะผีเสื้อสมุดสมุดนะมีป่ะผีเสื้อสมุดก็มีเฮ้ยเราจะเสียทีเขาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยมานี่ไงผีเสื้อสมุดนี่ผีเสื้อสมุดได้ยังไงเอ้านี่อะไรแมงกะบี้เล่นอย่างนี้เลยใช่ไหมถามหน่อยนี่อะไรแมงกะบี้ถามอีกทีแมงกะบี้ไงกบีไงอ่ะนี่อะไรผีเสื้อ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 แล้วใช่ไหมนี่อะไรผีเสื้อเนี่ยสมุดผีเสื้อสมุดในที่สุดเขาก็มีขายแล้วจ่ายโอ้สั่งอะไรละก็ได้ทุกอย่างแต่ว่าสตังค์นะก็ต้องจ่ายเอ้ยไม่มีตังค์จ่ายทำไงเนาะถ้าไม่มีตังค์จ่ายทำยังไงเนาะก็มีแต่ฟังต่อทำให้มึงตายไงใช่แม่แกละอวดเก่งนี่ขนาดยายแกก็ยังอวดเก่งมันจะเป็นนักเลงไปมาอียายโอ้ยเคยมีผัวเป็นอาจารย์ก่อนทิ้งกันสักยันเอาไว้ให้โอ้ยมาคุยเรื่องสักยันนี่อาจารย์ฉันก็สักให้นะอันนี้เป็นยันกันหมาของฉันเจ๋งกว่าของยายกันหมากัดกันหมาถางไอ้พวกมึงห้ามยายไว้นี่ของฉันนี่ยันกันเหนียวโอ้ยไก่หนังเหี่ยวเหี่ยวจะป้าเหนียวเขาให้เอาไม่ยันแกกับยันฉันต่างคนต่างจันกันเอาไหมโอ้ยฉันอยากจะรู้ยันผัวแกมันแล้วจะแน่กันสักแค่ไหนโอ้ยถ้าเห็นยันเดี๋ยวมึงจะรู้เอามาถ้าเห็นยันเ
แล้วมึงจะรู้ถ้าเห็นยันมึงจะรู้ว่าผัวกูเป็นใครเอชาโอ้ยเวรละโอ้โหนี่ผัวแกหรือยายเดี๋ยวโทษวางมีดวางไม้ก่อนเดี๋ยวมีเรื่องกลัวแล้วนะกลัวจ้ะยิ้มยิ้มผัวอยู่ด้วยกันอยู่ป่ะเนี่ยไม่อยู่แล้วไปแล้วเขาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศแล้วใครอ่ะนี่ไงอ่านเรื่องเนไหนแล้วอะไรอ่ะเนดำโอ้มึงว่าเลยยายมั่วป่ะเนี่ยมันจะมาแนนับได้ไงสระแออยู่ตรงไหนอ่ะเนดำนี่ไงไหนสระแอนี่ไงหัวสระแอนี่เอ้าแล้วนอนหนูอ่ะนอนหนูก็เนี่ยหัวนอนหนูก็ตอบจากปลายสระแอลงมาหัวละเนี่ยเดี๋ยวแนทำไมต้องมีรอเรือมันมีรอเรือสะกดเขาเป็นคนเขมรเว้ยได้กันนานยังโอ้ยได้จะก็อยู่ในโรงเรียนนะโอ้แล้วนี่อะไรอันนี้แนดำนั่นไงมันดำมันจะไปอ่านเป็นดำได้ไงนี่มันคอควายดอเด็กนี่ดอเด็กเขาต้องหัวเข้านี่ดอเด็กชนิดหัวออกเว้ยเถียงทุกคำแน่ดำนะเอางี้อันนี้ดอเด็กชนิดหัวออกเหรอเดี๋ยวแกกับฉันออกไปเคลียร์กันข้างนอกดีกว่ามาเอาท่านผู้ชมก็ได้พักไงทำไมดูแค่นี้ต้องพักก็ได้เหรอมันไม่ใช่อย่างงั้นให้คนดูเขาพักผ่อนก่อนเขาไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยออกไปข้างนอกทำไมให้พักกันฮะเขาเหนื่อยไงดูหัวเราะมั่งสนุกสนานก็เหนื่อยดิโอ้ยตายตายดูแค่นี้ยังพักจะไปทำมาหากินอะไรกันนะอ้าวยองยองเดี๋ยวก่อนยายถ้าไม่มีพวกเขาเราเนี่ยจะมาหากินอะไรเหรอพักก่อนให้ท่านผู้ชมพักก่อนเอาเท่าไหร่เอาสัก15นาทีเอา15นาทีแล้วกลับมาเจอกันนะจ๊ะไปแกไปเคลียร์กับฉันก่อนเออเงยผมเป็นคนขับรถสองแถวหักอยู่แถวแถวทั่วไปศึกษากฎจราจรเรียนรู้เสียก่อนถึงจะขับได้เพราะบนถนนมีรถยนต์หลายคันมันมีทั้งอันมีทั้งตรายแต่ผมขับรถอยู่บนถนนเชื่อไหมมีแต่คนยกนิ้วให้ตอนยกเขาจะหดนิ้วข้างข้างเหลือแต่นิ้วกลางที่เขายกให้ที่เขายกให้อีกทันทีจะเดินทางที่นั่งยังว่างเชิญขึ้นไวๆถึงคิวออกรถแล้วจะขับรถสองแถวมุ่งหน้าไปบีบแต่ปี๊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 ปใครจะขึ้นก็รีบโบกรถได้จอดด้วยจอดด้วยไอ้ทิดเอ็งช่วยจอดรับยายโบกรถเขาต้องโบกข้างหน้ายายทำไมมาโบกข้างท้ายรถคันนี้ต้องโบกข้างหน้าได้จ้าได้จ้าเดี๋ยวจะโบกใหม่เอ๊ะเราก็ว่ารถเราแรงทำไมยายเดินแซงรถเราไปจอด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 จ้าไปไม่รอดเดี๋ยวจะจอดให้อ่ะจอดแล้วครับขึ้นเลยพี่ขึ้นเลยพี่ขึ้นเลยพี่ขึ้นไปขึ้นไปเรียกพี่เลยหรือไงฮะไอ้ทะลึ่งกูแก่กว่าแม่มึงนะจะบอกให้เรียกยายก็ได้จ้ายายจ๋ายายจะไปไหนอ๋อยายจะไปข้างหน้านี่ไม่ใช่ถามว่ายายจะลงไหนเอ้าก็ลงบันไดหลังแล้วบันไดข้างๆรถหมีไงรถหนีไงอะไรอยู่ในปากหอลิ้นอ้าวแล้วยายกินมันเข้าไปทำไมยายไม่ได้กินยายเอาไว้เคี้ยวลิ้นมันยังเหนียวมันยังกินไม่ได้กินไม่ได้นี่มาคนเดียวหรือยายจ๋าแล้วมึงเห็นใครมากับกูไหมเออมาคนเดียวมาคนเดียวนี่ขับรถต้องขับดีๆถ้าขับไม่ดีนะมันอันตรายเมื่อกี้ยายเห็นมากับตาไหนบอกว่ามาคนเดียวไง
เห็นมากับลูกกระตานั่นไงยายมาสามคนเลยใช่ไหมเห็นมากับลูกกระตาเนี่ยโอ้ไอเนี่ยมึงจะเอายังไงอ๋อเห็นมากับลูกตาอ๋อเห็นมากับลูกตารถเมย์วิ่งมาจากถนนใหญ่รถรับนักเรียนพุ่งออกจากซอยไม่มีใครคอยระวังใครก็ชนกันเต็มที่เลยสิครับเห็นมันขับวิ่งตามกันไปไม่รู้ไปไหนกันแน่คงไปรับคนแก่โดนกระทืบตายมันออกรถเถอะไอ้หนูยายไม่อยากดูคนแก่ตายได้ได้ได้เอ๊ะแล้วยายจะไปไหนล่ะนี่ผมจะไปส่งให้ไปพักขนงสำโรงสำเลไปอาซีเอคาเทพยาไทยอังรีอยู่นังปีนังจังฮีอนุตสาวรีประชาธิปไตยบางยี่ขันบางชันบางปิ้งหมอชิดเมอรี่คิงไผ่ตันสะพานควายบางโกบุคโลบางจอนบางบอนตราทอดสะพานมอนสะพานใหม่บางลักบางว่าบางนาบางพีบางคุณเตียนบางกะดีบางคุณนนท์แครายเพื่อไปเซ็นทาราแฟชั่นเดอะมอลพลากรทองหล่อเพชรบุรีตัดใหม่ไปเสรีไทยเอกมัยรัชดาลามิตราขอเวลาหายใจถ้าไม่รู้ว่าจะไปไหนแน่ไปไปดูคนแก่โดนกระทืบตายโอ้ยเมารถไปขนของนี่จะเรียกร้องสักเท่าไหร่อ่ะเออจะเรียกสักเท่าไหร่ถามหน่อยสิของที่ว่านี่ของยายมีขนเยอะไหมทำไมถามยายอย่างนั้นโอ้ยไอ้หลานยายอายโอ้ยนี่แกจะอายทำไมล่ะกับไอ้ของที่ขนผมถามว่ามีขนเยอะไหมเอ้ามันเป็นของมันไม่มีขนมันไม่ใช่คนมันจะมีขนได้ยังไงเอางั้นมีอะไรมั่งก็ให้ว่ามาละไอ้ของที่ว่าจะให้ไปขนให้มีตู้เสื้อผ้านาฬิการองเท้ามีตู้กับข้าวเก้าอี้ไหวโทรทัศน์พัดลมเครื่องซักผ้าตู้เย็นโซฟาตู้โชว์หลังใหญ่เอ็งช่วยยายขนก็ละกันของเยอะขนาดนั้นยายขนไม่ไหวบ้านอยู่ที่ไหนอยู่ท้ายตลาดยังกศาลาวัดบ้านหลังใหญ่อ๋อเป็นบ้านของยายบ้านใครไม่รู้เจ้าของเขาไม่อยู่ต้องรีบขนไวไวโอ้ยยายนี่ก็ไม่อยู่สุขอยู่ๆก็จะเอาคุกแล้วมายืนให้ไม่ไปขนก็ไม่ว่าไปส่งยายข้างหน้าขับรถไปได้ได้ได้ขับรถไปแว้นไปเลยพ่อหนุ่มฟอนี่พอเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่แค่หนุ่มฟอไม่ได้ร้องหล่อเฟี้ยวยังอีกประเดียวเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นี่เป็นเรื่องยาวเอาเข้ายาวไปยาวไปโอ้ยขับรถดีๆนะเดี๋ยวยายจะเล่นลายโอ้โหนี่รุ่นยายมีลายด้วยเหรอเออแกก็มีลายแหมคงจะลายตั้งแต่ท้องน้อยลายยันคอหอยเลยละมั้งยายลายแบบนี้ไม่ใช่ลายแบบนั้นโอ้ยไอ้นั่นมันคนละลายเชิญครับเชิญครับเล่นตามสบายมีทั้งลายกรุ๊ปแล้วก็ลายกลุ่มอุ้ยเล่นแก่กลุ่มให้สบายใจนี่เพื่อนไม่ได้เจอกันหลายปีเดี๋ยวนี้คุยกันในลายแรกๆก็ขยันคุยกันทั้งวันเมากันกระจายแต่ว่าหมู่นี้นานๆคุยทีไม่รู้มันหายไปไหนไม่รู้มันหายไปไหนบางคนก็ส่งมาบอกสวัสดีวันจันทร์ก็ไม่รู้ว่ามันจะบอกทำไมเนี่ยทั้งที่บ้านเราหรือก็วันจันทร์มีแต่บ้านมันกันสักที่ไหนโอ้กันสักที่ไหนเพื่อนกันอีหมายกับอีมีส่งมาแต่ละทีมีแต่รูปดอกไม้มีแต่รูปดอกไม้เราเลยรีบก๊อปปี้ก๊อปของอีมีส่งให้อีหมายหยุดเล่นก่อนก็แล้วกันมองจอนานๆมันตาลายว่ะตาลายหรือว่าตาลาย
ก็ยายนะแกจนปูนนี้สุขภาพยังดีอยู่ไม่ยายโอ้ยแข็งแรงรับรองสมองสมองยังใช้ได้นี่ความจำก็ยังแข็งคล่องเหมือนกับสมองฝังชิปไว้พ่อแม่ฝังชิปด้วยกอไก่ขอไข่พอท่องได้ไหมเนี่ยโอ้ยกอไก่ขอไข่เรื่องเล็กพวกเด็กๆยังท่องสู้ไม่ได้ไม่น่าเชื่อไม่เชื่อก็ลองเดี๋ยวยายจะท่องให้เองฟังก็ได้ไงนะกอไก่กอเอ๋ยกอไก่ขอไข่เข้างาคนละครั้งใจกล้างองูเข้ามาลองก็ฟันฝักไฟบ่ใบไม้เดินย่องหอหีบไม่มองขอฐานตาโตโอ้โหใหญ่ก็ท่องได้โอ้โหใหญ่ก็ท่องได้บอกสมองฝังชิปอยู่ตะกี้แต่พอมาตอนนี้คงจะชิบหายคงจะชิบหายโถท่องมาได้ป่อใบไม้เดินย่องแหสมองของคุณยายถ้าถอฐานตาโตหอนกคู่คงตาบอดยอดยอดเลยสมองยายยอดเลยนะสมองยายยายมียาดีช่วยความจำกินแล้วมันทำให้จำได้เป็นยาบำรุงสมองกินแล้วรับรองไม่ลืมอะไรเอ๊ะไอยาที่ยายว่าซื้อมาจากร้านไหนซื้อมาจากร้านไหนวะเอ๊ะซื้อมาจากร้านไหนกินแล้วดีจริงๆสมองใสปิ๊งจำอะไรก็ได้เป็นยาเม็ดหรือว่ายาน้ำขอถามหน่อยครับยายยาเม็ดหรือยาน้ำวะแต่ว่ากินแล้วจำได้เหรอกินแล้วจำได้โอ้โหราคาละคงหลายร้อยขอดูยาหน่อยได้ไหมยายยาอะไรที่ขอดูตะกี้มึงกับกูคุยกันเรื่องอะไรจำเลยไม่น่าจะทำไม่เสียเวลาขับรถดีกว่าเดี๋ยวคนแก่ตายปี๊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 ปใครจะขึ้นก็รีบโบกรถได้จอดได้จ้าจอดได้จ้าโชเฟอร์จ๋าช่วยจอดให้จอดด้วยจอดนิ่งๆจอดรับผู้หญิงท้องใหญ่คุณจะไปไหนเรื่องอะไรของแกแม่แม่มีเรศนัยเราเป็นผู้หญิงแล้วก็เห็นอยู่นี่แหละความเจ้าชู้ของผู้ชายตาเป็นมันมอง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 เนี่ยไม่เลือกคนท้องคนใสดูสิมองมาสายตาโลมเลียโอ้ไอ้เนี่ยแกคิดอะไรจะโวยวายไปทำไมให้ผมอายเขาคุณจะไปหรือเปล่าเราอีงามใส่ไป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 อุ้ยอะไรอยู่ในรถฮะอะไรอยู่ในรถอ๋อตัวชมดเขาฝากมาขายอ๋อในฉันเข้าไปนั่งในนั้นเผลอไปถูกตัวมันแล้วจะคันไหมเนี่ยจะไปก็รีบขึ้นมาไปมัวยืนว่ากันอยู่ได้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปชิดในในพี่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 บอกคิดในในพี่คิดในในพี่กำลังคิดอยู่นี่มึงจะคิดไปถึงไหนอะคิดถอยไปหน่อยถอยไปอีกหน่อยก็ได้เป็นอะไรท้องใหญ่จังนี่เป็นอะไรท้องใหญ่จังเป็นนิ้วละมั้งถามได้นิ้วอะไรเม็ดทบานเท่าช่องท้องท้องไม่รู้หรือไงอะไรอยู่ในท้องอ่ะอ๋อเด็กไปนั่งยังไงให้เด็กวิ่งเข้าไปได้โอ้ยไปนั่งทางขาซักผ้าละมั้งไปนั่งซักผ้าขาทางดีไม่คว้ากำมังวิ่งเข้าไปอ่ะหนูกี่คนแล้วล่ะท้องแรกจ้ะคนเดียวยายไม่ได้ถามลูกหรอกว่าอีหนูถามว่าผัวมึงมีเท่าไหร่ปากร้ายจริงเชียวก็มีผัวคนเดียวเชื่อไม่ได้ดูท่าทางดูหน้าตาคงไม่ต่ำกว่า 5, 6, 7รายดูปากว่าตาขยิบนี่คงจะมีเป็น10นี่แกจะเอายังไง
ฮะเอาไงก็ได้อีหนัวฮะยายเคยกลัวใครซักที่ไหนอ่ะอย่าทะเลาะกันนี่อย่าทะเลาะกันเราท่านก็เป็นคนไทยสามัคคีกันไว้ดีกว่าครับสามัคคีกันไว้ดีกว่าครับเอ้ารถละใครขับแกลุกมาทำไมเดี๋ยวก่อนยายคนขับอยู่นี่เอ้าแล้วตะกี้มึงลุกไปทำไมอ่ะโอ้ยเดี๋ยวก็ตายกันทั้งคันมานั่งเดี๋ยวฉันนั้นจะขับให้ไปนะขับไปขับไปขยับออกไปหน่อยวะขอยายวางขาให้สบายโอ้ยน่ารำคาญเฮ้ยนางนั่นเขาลำคาญใครโอ้ยอย่าทะเลาะกันเอาเดี๋ยวก็ตายทั้งคันมึงหันมาทำไมอ่ะโอ้ยยายนึกอยากนอนมึงลุกไปยืนก่อนไปอีหนูไปเน่เน่เน่ยายฉันท้องแกเน่ฉันท้องแกกูแก่กว่าท้องแกมึงไม่สงสารนึกไงง่วงนอนง่วงนอนก่อนนอนกับพระก่อนก่อนนอนก่อนจะนอนกับพระก่อนนึกว่าเป็นห้องนอนของแกไงโอ๊ยไม่ต้องนอนแล้วโอ๊ยอะไรเป็นไรโอ๊ยปวดท้องจะออกโอ๊ยจะออกแล้วจะออกเอ้ามึงจะออกไปอยู่คณะไหนโอ๊ยปวดท้องแล้วจะออกลูกนี่แกจะสนุกก็ไปถึงไหนโอ้ยหมอไม่มีเห็นที่จะแย่นี่เป็นหมอตำแยช่วยให้ได้เดี๋ยวจะทำคลอดให้เอ้าเบ่งเข้าเอาหนูเบ่งเข้าแล้วยังไงฮะทำไมถึงไม่ให้เบ่งออกมาบอกให้เบ่งเข้าทำไมเฮ้ยไอ้ทิศจอดช่วยกันทำคลอดประเดี๋ยวค่อยไปเนี่ยช่วยเอาเด็กออกได้หรือเปล่าถ้าเอาเด็กเข้าถึงจะทำได้เบ่งเข้าเบ่งเข้าแล้วจะออกได้ไงโอ้ยจะออกแล้วจ้าจะออกแล้วจ้าโอ้ยจะออกแล้วจ้าจะออกแล้วจ้าโอ้ยออกแล้วโอ้ยโอ้โหลมเป่งแกแรงไม่ใช่เล่นนู่นลูกกระเด็นแล้วไปซักไกลกระเด็นไปซักไกลโอ้ลูกแกวะโอ้ยทำไมไม่ร้องอูแวทำไมมันไม่ร้องอูแวหรือว่าลูกแกมันเป็นใบเดี๋ยวก่อนฟังดูดีๆลองฟังอีกทีเพื่อจะมีอะไรพักครึ่ง15นาทีฮะพักครึ่ง15นาทีอ๋อลูกฉันบอกพักครึ่งถึง15นาทีเอ้าลูกสินั่งอยู่ไหมเด็กบอกพักครึ่ง15นาทีแล้วกลับมานั่งเก้าอี้ชมตอนต่อไปเอชาเอชา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 น้อยแม่ง่ายแล้วมาถึงเวลาก็จะมานั่งรอที่คลินิกหมอละเพิ่งเปิดใหม่สุขภาพไม่ดีแล้วมีหมอช่วยขอเชิญท่านป่วยกันตามสบายเราเรียนมาก็ทางด้านนี้โรคร้ายโรคดีก็รักษาได้รักษาได้หมดและใครที่ป่วยมาถ้าแต่ไม่รับรักษาหาคนตายหากคนตายเคยมีคนตายลองเอามาให้รักษาแต่ว่าก็ไม่หายตายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เลยไม่รับรักษาหากคนตายแต่ถ้าใครเจ็บป่วยมา
หามาหาจะรักษาให้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแน่ตายแน่แย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 ่ตาย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 ขอครับช่วยด้วยช่วยผมทีเชิญเลยครับพี่สบายดีไหมอุ้ยสบายคงไม่เป็นอย่างนี้บ้านหมอสภาพนี้สบายดีไงโอ้ยขอโทษพี่ท่านหมออ่ะถ้าไม่ต้องร้องว่าโวยวายมาแล้วก็นั่งก่อนก็ลุกสิก็บอกว่าให้นั่งก่อนหมอก็ลุกสิถ้านั่งก่อนลุกสิจะให้ลุกทำไมผมจะได้นั่งก่อนแล้วหมอค่อยนั่งพี่หมอนั่งทีหลังเอาที่หมอสบายใจถ้าดูมาเล่นกับเราแค่นี้มึงก็เอาในงามไส้ถ้าเป็นอะไรเป็นช่างฟิตพอรถสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวผมไปซ่อมใหม่เฮ้ยมันไม่ใช่ให้อย่างงั้นนี่ฟังฉันแล้วให้เข้าใจถามว่าเป็นอะไรที่มาหาหมออ๋อโดนแทงครับหมอผมไม่ได้เป็นอะไรแล้วนึกยังไงล่ะถึงโดนแทงโอ้ยตอนโดนแทงมันนึกอะไรไม่ได้แล้วจะเอายังไงเอาไงก็ได้ผมอ่ะถ้าหมอมีปัญหาเดี๋ยวผมจัดให้โอ้ยนิสัยก็ดีไม่น่าโดนมันมาแทงคนนิสัยดีซะได้ที่ถามว่าเอายังไงหมายความว่าจะให้หมอรักษาเลยหรือไม่รักษาสิครับงั้นต้องทำบัตรก่อนมันเป็นขั้นตอนของคนไทยงั้นก็ทำบัตรเลยสิได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมจะทำให้ถ้าตายแน่ตายแน่แย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 ่ตาย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 เดี๋ยวจะทำบัตรให้เดี๋ยวนี้ขอโทษครับพี่พี่มีปากกาไหมอันนี้ผมโดนแทงมาแล้วจะเอาปากกามาจากไหนนี่ทีหลังถ้าไม่มีถ้าปากกาถ้าก็ไม่ต้องเสนอหน้ามาให้รักษาให้ปากซอยมีร้านค้าช่วยไปซื้อปากกาให้หมอหน่อยได้ไหมโอ้ยกว่าจะถึงร้านค้ามันใช้เวลานานงั้นเอาจักรยานหมอไปก็ได้จักรยานผมขี่ไม่เป็นอ๋อขี่ไม่เป็นพอจะจูงไปได้ไหมขี่ไม่เป็นยังให้เข็นไปซื้อเออมันจะใช้ฉันให้ได้ไปไปตายแน่แย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 ่ตาย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 ไม่ต้องไปแล้วเจอแล้วปากกาอ่ะบอกมาชื่ออะไรอ๋อผมชื่อกฤษดากฤษดานะกฤษดาเอ้ยกฤษดาเขียนยังไงกฤษดาก็เขียนกอไก่ก่อนไก่ต้องมีงอนเอางอนเล็กหรืองอนใหญ่โอ้ยไม่มีทำงานตัวต่อไปรอหรือรอเรือสระอึไม่ใช่อ๋อลอลิงอ๋อลอจุฬาสระอึโอ้ยนี่ก็เฮ้ยไม่ใช่ก็มันเขียนยังไงกันไรลอหรือฮะได้แต่ฮึได้แต่ฮึได้แต่ไม่ใช่ลอหรือก็ถอถุงมีหางเอาไว้ข้างหลังกอไก่บอกว่าถอถุงถ้ามีหางมีพูดไม่กระจ่างแล้วใครจะเข้าใจอ่ะตัวต่อไปสฤาษีเออตัวอย่างนี้สิถึงจะเขียนง่ายไอ้ตัวเขียนง่ายๆทำไมไม่บอกก่อนเอาเขียนสฤาษีก่อนแล้วมึงจะอ่านยังไงจะอ่านยังไงเอออ่ะสฤาษีนะสฤาษีสฤาษีนะโอ้ยจะเขียนสฤาษีดันเป็นบอใบไม้เออต้องเอายางลบออกมาลบเฮ้ยไม่ต้องลบไม่ต้องลบจะลบทำไมไม่เอาไม่หันอากาศยัดมันไปตรงกลางเดี๋ยวบอกใบไม้ก็แปลงร่างเป็นสฤาษีได้เป็นได้จริงด้วยนี่เป็นได้ด้วยขอบใจด้วยเอ้าตัวต่อไปดอสละอาใช่ดอสละนาแล้วไม่ได้ไงว่าตายใจแล้วได้แล้วชื่อกฤษดาเออบอกมาบ้านอยู่ไหน
บ้านผมก็อยู่ติดกับคนข้างบ้านแล้วไอ้คนข้างบ้านน่ะมันอยู่ตรงไหนไอ้คนข้างบ้านก็อยู่ติดกับบ้านฉันโอ้โหพูดอย่างนั้นหมอยังไม่เข้าใจนี่บ้านที่สุขหัวนอนอยู่ตอนนี้อ๋อหลักสี่เลยดอนเมืองใช่ไหมยังไม่ถึงดอนเมืองเฮ้ยเลยดอนเมืองมันยังไม่ถึงดอนเมืองก็บอกว่าเลยดอนเมืองพูดไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจเน่ก็หมอมาจากรังสิตถ้ามาจากรังสิตต้องเลยดอนเมืองไปเลยครับเลยตา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 ยบ้านที่อยู่เนี่ยบ้านตัวเองหรือว่าบ้านเช่าอ๋อบ้านเช่าฮะบ้านเช่าครับโอ้โหมึงยังเช่าเขาอยู่ไงอายุปนป่านี้ไม่มีบ้านตัวเองอีเม่งตุ้มเม่งละจนจะแก่ตายถ้าแกเป็นอะไรแล้วไปตอนนี้ถ้าลูกเมียแกจะทำไงแกแล้วก็ไม่มีความคิดไอ้นี่เอามีดฟันหัวสตรีไหมตายแน่ตายแน่ yeah ตาย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 ทำบัตรเสร็จแล้วนั่งรอตรงนั้นเอ้าไม่รักษาฉันเลยหรือไงรอก่อนรอก่อนรอให้คนเต็มถ้าคนไม่เต็มมันก็คืนตัวไปจะตายแน่ตายแน่แย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 ่ตาย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 สวัสดีจ้าหมอจ๋าเชิญจ้าเชิญจ้าเชิญยายโอ้ยนี่คนจะโวยวายทำไมแม่เดินทางก็นิดๆหน่อยๆจะทำเป็นฉันอ่อยจะทำโวยวายสวัสดีจ้าคุณยายจ้าแล้ววันนี้ยายมายายมีอะไรมีเงินอยู่ 3,000 กว่ามีที่นาก็อยู่5ไร่ไม่ใช่วันนี้ยายเป็นอะไรมาอ๋อฉันเหรอจ้าเป็นยายพอดีลูกสาวแต่งงานแล้วถ้าพอมีหลานฉันเลยเป็นยายฟังนะคุณยายเป็นอะไรมาเอ๊ะก็บอกว่าเป็นยายงั้นก็ฉีดยาอะไรก็แล้วกันรู้ยังว่าฉันเป็นอะไรก็ยายบอกเป็นยายก็อย่างที่ยายว่าก็เลยต้องฉีดยาให้หายเป็นยายตายแน่ตายแน่แย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 ่ตาย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 ไอ้ที่ยายมาหาหมออยากถามคือก็ยายป่วยเป็นอะไรแล้วแต่หมอก็แล้วกันว่าจะให้ฉันเป็นอะไรหมอจะให้เป็นอะไรมั่งยายก็พอยังจะเป็นไหวตายแน่ตายแน่แย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 ่ตาย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 คนกำลังจะคุยกับหมอเจ้านี่ก็จ้องแต่จะตายนึกยังไงถึงได้เอาไม้มาเหน็บที่บ้านไม่มีที่เก็บไม้เลยหรือไงตายแน่ตายแน่แย่แย่ตายตายเอ้ยตกลงคุณยายเป็นอะไรแน่ก็เป็นโรคคนแก่ตามภาษายายแต่มันกินไม่ได้มันนอนไม่หลับแล้วมันก็ตายแล้วมันก็สับแล้วมันก็วนแล้วมันก็วายเป็นเม็ดผดผื่นคันความดันต่ำสมองเสื่อมความจำก็มักจะลืมไวที่ตอนเวลาหลับตาก็มักจะมองไม่เห็นเป็นไมเกรนปวดหัวซีกซ้ายเมื่อยหลังแล้วก็ปวดข้างหน้าเจ็บและสะบ้าปวดขาเจ็บไหล่นะกระดูกปอกแล้วก็ฟันปวดแล้วก็เป็นประรวดแล้วในลำไส้เช้าเย็นอาเจียนวิ่งเวียนหัวก็หน้ามืดตามัวทำเหมือนจะเป็นไข้เวลาจะกินนาลิ้นนะมันก็ก่อยากินอะไรก็ไม่อร่อยก็เลยไม่ค่อยจะกินอะไรไงโอ้ฉันกินได้แค่แกงส้มผักกระเฉดน้ำปลาไหลต้มเป็ดผัดเผ็ดปลากรายต้มยำปลาช่อนแกงบอนใส่หมูแล้วน้ำพริกปลาทูแกงหมูหน่อไม้ห่อหมกใบยอแล้วก็หมอชูชีต้มยำปลากระดีผัดหมี่แกงไก่แล้วก็ที่ตายแน่ตายแน่แย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 ่ตาย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 โอ้ยของหวานเหมือนกันทานได้นิดหน่อยมันไม่อร่อยไม่ค่อยกินอะไรกินได้แค่ฝ
ทองหยิบฝอยทองนมครบหลอดของทั้งกะทิแตงไทยและขนมปลากิมบางปิ่นทองแข็งและขนมหม้อแกงบัวลอยใส่ไข่กล้วยบวชชีบวชเผือกบวชมันแล้วก็ขนมตาลน้ำแข็งใสข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวหน้าปลาหน้ากุ้งหน้าไก่ว้าเฮ้ยตายแน่ตายแย่แย่แย่ตาย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 ข้ามถนนเดี๋ยวนี้ก็แย่มีแต่รถบีบแต่แล้วตะโกนใส่สงกรานต์เดินผ่านหลายซอยไม่เปียกน้ำเลยสักหน่อยหมอเชื่อไหมอุ้ยโบกแท็กซี่แล้วก็ไม่ค่อยจอดนะปฏิเสธนะกันตลอดไอ้คันที่จอดมันก็ไม่ไปอ่ะอาการยายเป็นอย่างนี้ทำยังไงดีถึงจะหายไม่ต้องทำยังไงรอหมอก่อนขอไปจับโปเกมอนก่อนนะยายเดี๋ยวก่อนจะหมอจ๋าฟังยายว่าก็เดี๋ยวค่อยไปแถวนี้ไม่มีโปเกมอนต้องไปพาละก่อนถึงจะจับได้ตายแน่ตายแน่แย่แย่แย่โอ้โหเพลงเขาดังเว้ยตกลงเป็นอะไรมดกัดฮะถ้ามดกัดต้องฉีดยาไวๆอ้าวหมอแล้วผมล่ะไม่รักษาผมก่อนหรือไงเดี๋ยวก่อนขอโทษคุณเป็นอะไรมาถ้าจะให้รักษาต้องทำบัตรคนไข้อ้าวก็นี่ผมไงกฤษดาอ๋อคุณคุณน่ะเคยมาใช่ไหมตายแน่ตายแน่แย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 ่ตายตายตายโอ้ยคุณยายก้มลงก้มลงอะไรนะก้มลงบอกให้ก้มลงจะให้ยายก้มลงจะทำอะไรยายอ๋อหมอก็จะฉีดยาเดี๋ยวก่อนหมอจานนั่นอะไรอันนี้แล้วก็เข็มฉีดยาน้ำเหลืองๆนั่นนะก็น้ำยาไงเอ๊ะน้ำยาอะไรมันทำไมมีกลิ่นก็น้ำยาที่เขากินก็ขนมจีนไงโอ้โหมดกัดฉีดน้ำยาขนมจีนมันเคยได้ยินละตาย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 เอ้าแล้วนี่ผมโดนแทงหมอจะต้องฉีดแกงเขียวหวานใช่ไหมแกงเขียวหวานไม่ได้ซื้อมาจะฉีดแกงไตปลาให้ก็ได้เอ๊ะจ้าจะไปไหนสวัสดีครับสวัสดีที่นี่คือที่โรงละครใหญ่ผมนำละครมาผมนำก็ละครมาเฮฮาระตื่นตาตื่นใจมีละครสามเรื่องสามรถนักแสดงทั้งหมดก็มากันมากมายเชิญครับเชิญเชิญใครจะดูรีบเดินเข้ามาดูได้ได้ยินเสียงเชิญเชิญเชิญยายก็รีบเดินมาในทันใดสวัสดีจ้าคุณยายจ้าในเมื่อยายมาเชิญนั่งครับยายยายครับไหวไหมครับสุขพงสุขภาพพอจะไหวไหมโอ้ยแย่จังเลยไอ้ทิศเอ้ยยายไม่เคยค่อยสบายใจก็อายุมันเยอะขึ้นทุกปีทุกปีอายุปีนี้เยอะกว่าปีกายยิ่งแก่ยิ่งอายุเยอะยิ่งอายุยิ่งเยอะยิ่งแก่ใหญ่ไม่อยากแก่มากก็ไม่อยากรอยังยายเนี่ยต้องออกกำลังกายขอให้ยายเนี่ยออกกำลังกายคนออกกำลังกายกับคนกินเหล้าใครอายุยืนยาวกว่าใครคนออกกำลังกายสิอายุยืนยาวส่วนคนกินเหล้านั่นจะตายไวเมื่อก่อนยายก็คิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่คนออกกำลังกายอายุไม่ยาวสู้คนกินเหล้าก็ไม่ได้ทำไมยายพูดแบบนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นก็ไปได้ยังไง
ก็คนกินเหล้าเมาแล้วขับรถยนต์แล้วมันก็มักจะขับไปชนคนออกกำลังกายแอบคนออกกำลังกายอ๋อคนออกกำลังกายยายออกกำลังกายบ้างหรือเปล่าอุ้ยบางทีเช้าเช้าก็ออกกำลังกายจะไปออกกำลังกายกับยายหรือเปล่าผมจะไปกินเหล้าขับรถชนยายงั้นเอาเป็นว่าวันนี้นี่ที่นี่นะเขามีอะไรอ่ะอ๋อที่นี่เขามีละครจะดูก่อนไหมครับยายยายอยากดูจังเลยละครแต่ต้องขายของก่อนถึงจะดูได้ยายขายอะไรหรือยายจ๋ายายก็ขายยาของยายแล้วไอ้ยาของยายละที่ยายว่ามันเป็นยาแก้อะไรเป็นยาแก้เมื่อยแก้ปวดนี่ขนาดขวดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ถามหน่อยเถอะทุกท่านใครมีอาการแบบนี้ไหมนี่นั่งก็โอยลุกก็โอยนอนก็โอยไม่ไหวไม่ไหวไงอาการแบบนี้ผมเป็นบ่อยเอาดิขวดละร้อยยายขายให้โอ้ยถ้าจะมาขายให้นี่ขวดละร้อยเลยเหรอนึกว่าช่วยยายช่วยซื้อยายายก่อนอยากจะดูละครแล้วเว้ยไอ้ล้านชายอยากจะดูละครแล้วเลยครับยายอ่ะช่วยก็ได้อ่ะนี่ตังพร้อมหรือยังครับคุณยายเดี๋ยวละครเขาจะได้เริ่มเล่นเดี๋ยวใครเคยเป็นแบบนี้ไหมนี่เหรอปวดหัวเนี่ยครึ่งลูกยายพูดไม่ถูกครึ่งซีกถึงจะใช่ปวดหัวเนี่ยไปครึ่งซีกปวดแล้วปวดอีกรักษาก็ไม่หายเขาเรียกไมเกรนผมเป็นบ่อยเอ้า3ขวดร้อยนี่รักษาได้โอ้ยถ้ารักษาได้อันนี้ขวดละร้อยอันนี้3ขวดร้อยเฮ้ยช่วยยายหน่อยยายอยากขายซื้อยายายก่อนไอ้หนูนี่อยากจะดูละครไวๆอยากดูละครไวๆช่วยซื้อก็ได้อ่ะนี่ตังพร้อมหรือยังครับคุณยายเดี๋ยวละครเขาจะได้เริ่มเล่นเดี๋ยวใครเคยเป็นแบบนี้ไหมสายตาเนี่ยฝ่าฟางมองของหนึ่งอย่างเป็นสองอย่างได้มองอะไรแล้วมันก็มัวมัวมองเห็นเม็ดถั่วเป็นเม็ดลำไย oh. แบบนี้เรียกสายตาเสียเข้าห้องน้องเมียดันเป็นห้องแม่ยายอันนี้ผมก็เป็นบ่อยเอ้า5ขวดร้อยยายขายให้โอ้ยไม่เอาแล้วผมไม่ซื้อโอ้ยถ้าเองไม่ซื้องั้นยายไปเดี๋ยวถ้ายายไปใครจะดูละครก็ต้องซื้อยาก่อนจะดูให้ต้องซื้อก่อนถึงจะดูให้ก็ได้ก็ได้อ่ะนี่ตังพร้อมหรือยังครับคุณยายเดี๋ยวละครเขาจะได้เริ่มเล่นเดี๋ยวใครเคยเป็นแบบนี้ไหมโอ้ยไม่เป็นแล้วไม่มีใครเป็นนี่ละครเขาจะเล่นแล้วนะครับยายดูละครกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาว่ารำไรแต่ก่อนจะดูละครถามยายก่อนจะได้ไหมยาของยายไอ้ที่แน่ๆขวดไหนมันแก้โรคอะไรขวดเหมือนกันทุกขวดอันไหนแก้ปวดอันไหนแก้โรคอะไรโรคอะไรแก้ได้ทั้งนั้นตัวยาเหมือนกันทุกขวดไปแล้วขายทำไมไม่เหมือนกันเอ้าอันนั้นมันเป็นวิธีขายขายอย่างนี้มาตลอดแม่ไม่น่าจะรอดมาถึงที่นี่ได้เฮ้ยเอ้าละครเล่นได้หรือยังมันต้องเก็บสตังค์ค่าดูก่อนยายดูละครทำไมต้องเสียตังค์เอ้าผมก็ยังเสียตังค์ซื้อยายายดูยายายค่าดูเท่าไหร่อ๋อ700โอ้ยทำไมมันน้อยไปหรือไงยายมันแพงไปโวยไอ้หนูแต่ผมมีให้ดูตั้ง3เรื่องนะยายอ๋อ3เรื่องเนี่ย700ไงยังน้อยไปอีกหรือไงยาย ช่วยอุดหนุนละครผมหน่อย3เรื่อง700ก็พอได้ พอได้ก็พอได้ ไอ้ยายมีแต่แบงค์พันไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทอนให้ เดี๋ยวผมจะทอนให้ยายให้แบงค์พันมาก็ต้องหาตังค์ทอนให้
ขอโทษครับยายผมไม่มีแบงค์ย่อยขอยืม300ก่อนจะได้ไหมทำไมแกถึงไม่พกตังมาก็สตังซื้อยาละเป็นหมดแล้วยายซื้อยาอะไรทำไมนักหนารู้หรือไงว่ามันเป็นยาอะไรบางทีอาจไม่ใช่ยาเอาน้ำประปาแล้วมากอกหลอกขายมันหลอกเราหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้ามันยังอยู่ขอให้มันตายอย่าแช่งมันเลยเว้ยไอ้หนูคิดซะว่าเสียรู้แล้วก็จำไว้ เสียรู้ก็ให้จำไว้งั้นก็เชิญชมละครเฮ้ยเดี๋ยวตังทอนกูยังไม่ได้ขอโทษยายผมไม่มีแบงค์ย่อยขอยืม300ก่อนนะครับยายเอ็งยืมยายยายให้ยืมผมจะไม่ลืมบุญคุณยายยายให้แบงค์พันค่าดู700ผมทอน300ให้คุณยายเมื่อยายได้ตังทอนเชิญชมละครเอวกันได้ละครเรื่องแรกเชิญดูไปเดี๋ยวก่อนไอ้หนูมึงใจเย็นๆไว้ไม่เดี๋ยวยังงงข้าดูเดี๋ยวไอ้หนูมึงเอาคืนมาใหม่โอ้ยยายจะงงอะไรกันกูก็งงแบงค์พันกับตังทอนไงตังทอนเดี๋ยวในลองเริ่มใหม่อีกทีเอาแบงค์พันมานี่เดี๋ยวอธิบายให้ค่าดูเท่าไหร่เอา700แต่ผมไม่มีแบงค์ย่อยผมขอยืมยายเอาเอ็งยืมยายยายให้ยืมเนี่ยอย่าลืมอย่าลืมยายต้องจำไว้ค่าดูเท่าไหร่เอา700เอาผมก็ทอน300ให้คุณยายสบายใจแล้วเว้ยไอ้หนูกูไม่อยากเสียรู้ให้เสียช่องยายละครสามเรื่องเล่นเลยไอ้หนูเรื่องแรกอยากรู้จะเล่นเรื่องก็อะไรอ่ะละครเรื่องแรกพร้อมแล้วเรื่องช้างเพื่อนแก้วเชิญชมได้พระเอกออกแล้วผมชื่อไอ้แก้วน่าจะบอกใครวันนี้ไอ้แก้วเดินทางไปหาไอ้ช้างเพื่อนชายละครเรื่องแรกจบไปแล้วเรื่องช้างเพื่อนแก้วก็จบไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเว้ยไอ้หนูนี่กูอยากจะรู้มึงให้กูดูอะไรเนี่ยก็ดูละครเรื่องช้างเพื่อนแก้วมันก็จบไปแล้วแต่กูไม่เข้าใจทำไมถึงไม่เข้าใจพระเอกชื่ออะไรชื่อไอ้แก้วน่ะแล้วไอ้แก้วแล้วมันไปไหนเอ้าไอ้แก้วไปหาไอ้ช้างเออแล้วไอ้ช้างน่ะมันเป็นใครไอ้ช้างเพื่อนแก้วอ่ะมันก็จบไปแล้วช้างเพื่อนแก้วไงดูเรื่องสองจะดีกว่าถ้าดูเรื่องต่อไปจะดีกว่าเอออย่างนี้มันก็น่าจะดูเรื่องต่อไปถ้าดูเรื่องต่อไปนี่เรื่องที่สองเรื่องแก้วขนเหล็กอุ้ยตั้งแต่เด็กเคยดูจำได้เรื่องนี้มีผีน่ากลัวดูแล้วขนหัวแทบจะลุกไม่ไหวใช่ใช่เออใช่ใช่เรื่องที่สองเรื่องแก้วขนเหล็กฉากแรกพระเอกออกมาได้พระเอกออกแล้วนั่นไอ้แก้วมันมาทำไมก็ไอ้แก้วมันเป็นพระเอกเรื่องแก้วขนเหล็กจะมาถามทำไมผมเป็นพระเอกชื่อไอ้แก้วลำบากมาแล้วตั้งแต่ยาววัยเจ้านายเขาใช้มาตั้งแต่เด็กให้แก้วขนเหล็กไปให้นายจบไปแล้วเรื่องแก้วคนเหล็กจบตอนที่พระเอกคนเหล็กไปจบไปอีกแล้วหรือว่าไอ้หนูก็ไหนบอกเคยดูทำไมจำไม่ได้เรื่องแก้วคนเหล็กกูเคยดูแต่อยากจะรู้ว่ามันจบยังไงพระเอกชื่ออะไรชื่อไอ้แก้วเออแล้วไอ้แก้วน่ะมันทำอะไรไอ้แก้วขนเหล็กเออมันขนนมเค้กไปซะที่ไหนเมื่อไอ้แก้วขนเหล็กแล้วมันก็จบเรื่องแก้วขนเหล็กไปโอ้โหละครมึงโคตรซึ้งเลยไอ้งามใจ โอ้โถนี่อย่าเชียร์มากสิยายจ๋าอย่าเชียร์มากสิยายจ๋าดูเรื่องสามดีกว่านะครับยายเดี๋ยวก่อนไอ้หนูนี่ถ้ากูไม่ดูนี่มึงจะคืนตังค์ไหม
อยากให้ยายอายุยืนแต่ผมอยากให้ยายอายุยืนถ้าให้เอาตังคืนเดี๋ยวมาลืนตายเรื่องสามเรื่องนี้รับรองว่าดีถูกใจยายเป็นเรื่องของหนุ่มผู้ตกอับแสนอภัพนาอับอายเมียหายก็ตามหาเพื่อนี่มึงเล่นเองใช่ไหมเนี่ยกำลังจะบรรยายเรื่องย่อเออเมียหายตามหาหอบเสื้อหอบผ้าร้องห่มร้องไห้เรื่องที่สามพร้อมยังเฮ้ยเรื่องที่สามพร้อมยังตะโกนเสียงดังนี่มึงถามใครอ๋อที่ตะโกนดังถามว่าพร้อมหรือยังครับคุณยายพร้อมแล้วเรื่องนี้น่ะเป็นเรื่องดังละครเรื่องนี้น่ะเป็นเรื่องดังเรื่องแก้วลืมลังเชิญชมได้พระเอกออกแล้วผมชื่อไอ้แก้วน่าจะบอกใครเออรู้แล้วรู้ไม่ต้องบอกกูจำมึงได้นะกูจำมึงได้นี่เรื่องอะไรแก้วลืมลังนั่นมันเอาลังมาด้วยใช่ไหมสลานารีวิถีคงคาโบราณว่าจำไว้ฝนตกอย่าเชื่อดาวมีเมียสาวอย่าไว้ใจเดี๋ยวจะช้ำใจเหมือนฉันไอ้ที่ว่าอย่างนั้นเรื่องมันเป็นยังไงผมมีเมียอยู่หนึ่งคนแล้วผมก็โดนเมียทิ้งไปตัวเปล่าเราไม่ว่าเอาตังในซองพระป่าติดตัวไปจะเข้าวัดหรือก็ไม่กล้ากูหลงตาถามหาว่าซองพระป่าไปไหนถึงเมียหนีไปผมก็ไม่ว่าจะออกตามหาเมียที่หนีหายอยู่ไหนเล่าน้องนางเดี๋ยวก่อนเฮ้ยลังอย่าลืมเอาไปผมโชคได้จริงๆเจอแต่ผู้หญิงใจร้ายเชื่อไหมเรายายจ๋าผมเคยคิดฆ่าตัวตายจะโดดน้ำตายให้หมดเวรแต่ว่ายน้ำไม่เป็นกลัวจมน้ำตายโอ้กลัวจมน้ำตายจะไปโดดเหวตายก็ไม่กล้ากลัวเดินผ่านป่างูกัดตายงูกัดตายจะไปโดดตึกตายไม่ดีกว่ากลัวโดดลงมาหัวใจวายตายหัวใจวายตายอยากตายมากก็ไม่ยากไอ้หนูเดี๋ยวยายอย่างกูเนี่ยจะฆ่ามึงให้งั้นไม่ตายแล้วยายจ๋าจะออกตามหาเมียก่อนนะยายรีบเดินทางเฮ้ยเดี๋ยวลังเดี๋ยวก็ลืมจนได้โถชีวิตมันแสนลำบากมีแต่อุปสรรคกันอยู่ร่ำไปจะไปไหนแต่ละทีโถมีแต่คนลังไว้โถน่าสงสารนั่นให้ยังไม่เข้าใจชีวิตผมไม่เหลืองอะไรสักอย่างมึงยังเหลือลังอีกหนึ่งใบผู้หญิงร้ายใจขอให้มันจบผู้หญิงร้ายใจขอให้มันจบจบแล้วไม่ต้องพบว่าจบไม่ได้จบไม่ได้อยากจะหนีไปให้ไกลตาแล้วก็หนีเข้าป่าแต่ต้องเอาลังไปนี่หรือน้ำใจเมียไม่น่าจะเคลียร์เราทิ้งไปทิ้งไปมันเคลียร์เราก็เคลียร์มันยายนั้นเป็นกำลังใจให้อีกผมเคลียร์มันไปแล้วมันก็เคลียร์มาเอาถ้ามันเคลียร์มาเราก็เคลียร์ไปผมลืมไม่ได้สักทีดูสิมึงจะจบยังไงผมอยากจะจบแล้วก็หนีจากกูว่าจบยากมึงเชื่อยายมันทำชีวิตผมเละเทะอย่างนี้ต้องเตะมันทิ้งไปแล้วเราก็อยู่กันคนละทางเฮ้ยเดี๋ยวลังมึงต้องเอาไปเอาเว้ย
เอ้าเฮ้ยนั่นไอ้แก้วไปไหนฮะหาทำไมอ่ะไอ้แก้วไปไหนมันไปแล้วมั้งนั่นไงลืมลังซะจนได้เอ้ยชาจะไปไหนยายเดี๋ยวรอก่อนยายจะแถมให้อีกเรื่องนึงลืมไม่ได้เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่โอ้ยมาแล้วโหยมาแล้วว่าเรามาเจอกันใหม่เจอกันทุกปีที่แน่ๆปีนี้ยายแก่กว่าปีกายเมื่อก่อนยายเคยค้าขายมาก็จงมากมายขายข้าวแกงขายส้มตำวันนี้จะมาทำความงามให้ร้านเสริมสวยเก่าแก่เปิดมาตั้งแต่กระปู่ย่าตายายสะซอยดัดตัดสารพัดเราที่ทำได้กีตาร์เขียนปากแล้วก็สักคิ้วบีบสิวก็ทำได้แล้วก็ทำได้บริการดีดีก็ไม่มีอู้ล้างตาแคะหูถูขี้ไข้ตัดเล็บหนวดหนาถ้าเวลาเหลือเราก็จะซักเสื้อซักกางเกงให้ร้องได้ช่วยร้องหน่อยจ้าโอ้ยช่วยร้องหน่อยจ้าเอ้างั้นช่วยเอชาให้ก็ได้อีเอชาเอชา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 โอ้ยดังกว่านี้ได้ไหมจ๊ะเอ้าเอชากันใหม่อ่ะโอ้พร้อมกันคนละทีเว้ยพร้อมกันแปลกๆไงมึงวะเอ้างั้นป้าเปิดร้านเสริมสวยดีกว่าใครอยากสวยมาไวๆอยากสวยมาทางนี้ลูกค้าไม่มีไม่รู้จะทำให้ใครเนี่ยไม่รู้จะทำให้ใครสวัสดีจ้าวันนี้ฉันมาทำไมวันนี้แกมาจะทำอะไรอ่ะแล้วร้านแกทำอะไรล่ะหรือว่าแกซ่อมมอเตอร์ไซค์นี่เป็นร้านเสริมสวยเนี่ยทั้งนั้นก็ช่วยทำให้สวยไวๆชีวิตของฉันวันๆทำแต่สวยเพราะคนรวยไม่รู้จะทำอะไรมีเงินแล้วก็มาอักษจันอยากจะจนกับเขามั่งไม่รู้เขาจนกันยังไงเหรอโอ้ยเงินรวยน้อยรวยมากฉันไม่อยากจะสาธยายเนี่ยที่ทำร้านเสริมสวยก็เพื่อจะช่วยคลายเหงาไปนะคนรวยคนรวยว่างั้นนี่วันเกิดลูกชายอายุ13กะจะซื้อสวนสยามให้ลูกชายโอ้ยนี่วันเกิดหลานก็ใกล้เหมือนกันไม่รู้ว่าหลานอยากได้อะไรกะว่าจะซื้อแบบเซฟๆว่าจะซื้อกรุงเทพเป็นของขวัญให้นี่จะซื้อกรุงเทพและฉันก็ไม่ห้ามแต่ช่วยขยักกับสวนสยามมาเพราะฉันซื้อไว้โอ้ยขอเวลาหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาคุยกับใครโทรศัพท์หรือพิมพ์ดีดเอ้าฮัลโหลหวัดดีจ้าเออนั่นกัญญาใช่ไหมเออนี่กัญญาฉันพฤศจิกากำลังพูดสายเออว่าไงจ้าไอ้ที่ดินที่เธอว่าจะขายให้ที่มันอยู่ตรงไหนฉันไม่อยากสนอยากได้กลางถนนเนี่ยอยากได้ปลูกบ้านกลางถนนคงจะน่าอยู่เออพอเปิดประตูก็รถชนตายเท่าไหร่เท่าไหร่กันอ้าว19ล้านสบายสบายฮัลโหลสวัสดีจ้านี่ฉันโทรมาหรือว่าแกโทรไปจำได้ไหมจันนี่นี่ฉันนะอังคารไงเอ้ยจะมาถามเรื่องบ้านริมทะเลนะไอ้ที่ว่าเธอจะขายใ
อีหลังไหนสะละเธอก็น่าจะรู้หลังที่ผมเปิดประตูก็ลงทะเลไงอยากมีบ้านไว้รับลมพอออกบ้านมันก็จมน้ำตายนี่บ้านยังไงแล้วบ้านจะขายให้ฉันละกันสักเท่าไหร่ฮะ30ล้านเองเหรอเออถูกไปไหมอ๋อ19ล้านแค่เงินดาวเต็มๆนะ90ล้านโอ้ยได้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 เดี๋ยวเซ็นเช็คให้เลย100ล้านโอ้ยอย่าไปเอาเช็คมันเด้งได้เอาเงินสดไปดีกว่าโอ้ยยายบ้านี่เชื่อได้ที่ไหนเอออีนี่มันก็กระล่อนแค่นี้ก่อนนะอีงามไส้ไม่มีใครนับถือมันแล้วยายแก่เนี่ยเออพอแค่เนี้ยจะไปไหนก็ไปอีนี่มันขายตัวไม่ให้ผัวมันรู้นี่แกวางหูแล้วก็พูดก็ขายแต่พูดถึงเรื่องให้อยากสวยยายช่วยทำให้สวยได้ไหมเดี๋ยวดูหน่อยสิละมันก็ไม่น่าอาจจะทำอะไรจะดูหน้าดูตาสวยแบบไม่น่าให้อภัยคิวยังก็คันนาดูสิดวงตาเหมือนปลาสวายปากก็ปลาหลดนี่จมูกงามงดยังก็ปลาไหลใบหูยังก็ปลาลิ้นหมาแก้มซ้ายแก้มขวายังก็ปลาตาฮะรวมกันทั้งหน้าตามันน่าจะปาไปให้ไกลๆโอ้ยอย่าชมฉันมากชมมากฉันก็ชักเริ่มจะอายแต่ว่าดูให้ดีรูปร่างอย่างนี้จะสวยยังไงเขียนคิ้วถาวรแล้วก็เสริมดั้งแล้วก็เหลาคางให้มันแหลมไว้เออดึงหน้าทำตาสามชั้นนี่หมูติดมันสองชั้นก็ได้แต่เท่าที่ดูห้าแสนคงมาอยู่คงจะเรื่องใหญ่ตัดหัวทิ้งเลยดีกว่าแล้วก็เอาหัวหมามาใส่ไว้คงดีกว่าหัวเก่าจะได้เอาไว้เฮาเราเฝ้าบ้านได้เฮ้ยเอาดีๆรูปร่างอย่างนี้จะสวยได้ยังไงหน้าตาไม่น่าเกี่ยวสระผมอย่างเดียวนะมึงสวยได้เฮ้ทำไมไม่ทำอย่างอื่นเล่าอย่างอื่นด้านเราวันนี้ทำไม่ได้สระผมแล้วมันไม่น่าจะเกี่ยวทำได้อย่างเดียวจะทำไหมสระผมเท่าไหร่300ลดให้หน่อยไม่ได้ไงลดเหลือเท่าไหร่20ละกันขนาดนั้นเลยหรือไงฉันให้20บาทขาดตัวเอาหัวมาจะสระให้มาอ้าวนอนลงกำลังจะนอนลงอยู่นี่ไงนี่เฮ้ยนอนตรงนี้ทำไมไม่นอนตรงนี้ตรงนั้นผู้ดีเขาถึงจะนอนได้แกนอนตรงนี้ดีกว่าแกเป็นขี้ข้านอนตามสบายเอานอนอย่างงี้หัวมันเลยออกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะตอกหัวคืนให้เฮ้ยหัวเลยแล้วก็น่าจะบอกไม่เห็นต้องตอกประเดี๋ยวขยับให้โอ้โหขอบขันจะหัวให้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่แกลาดจริงๆทำไมไม่ลาดเล่นๆถ้าลาดเล่นๆแล้วมันจะเปียกได้ไงโอ้ยังใช้น้ำละจริงๆอีกน้ำพลาสติกมันไม่มีขายเฮ้ยนี่อันนี้มันขันล้างส้วมแล้วมันเลิกแล้วไม่ต้องคิดอะไรแต่มันก็เคยล้างส้วมอยู่ดีเอาแต่เดี๋ยวนี้มันกลับใจจะไม่อภัยมันหรือไงล่ะอยากกลับไปล้างอีกนะไม่เป็นไรนอนลงอย่าไปมัวหนังงงอยู่ทำไมเฮ้ยนั่นอะไรผงชักฟอกเอ้าแล้วหัวฉันไม่ลอกไงเอ้ามันไม่กัดหัวฉันหรือไงล่ะผงซักฟอกมันไม่ใช่หมาไม่มีกัดใครอ่ะเอาเร็วโอ้ยเอาคุณหน่อยเออ
เร็วเข้า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 จ้าวเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาเก้าเข้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 าเอ้าก็กำลังเก้าอยู่นี่ไงเอ้าก็เก้าแล้วให้มันทั่วๆอ๋อเก้าทั่วๆอ้าวเก้าให้โอ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ถ้าลุกไม่ทันมันต้องเก่าฉันยันหลังไข่นอนทำไมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอ้าแล้วแล้วแล้วแกไม่ล้างหรือไง20บาทสะอย่างเดียวล้างไม่เกี่ยวกูไม่ล้างให้โอ้โหไม่น่าไปต่อราคาเลยแล้วล้างเท่าไหร่300ล้างเท่าไหร่300เออล้างให้หน่อย300จนได้สวัสดีเจ้ายายโยเอ้าเฮ้ยยายนงแกมายังไงอ๋อคิดถึงฉันจึงมาหาเอานี่แกอาบน้ำหมาอยู่ใช่ไหมไอ้หยังไอ้ชายมาวันนี้จะทำอะไรแน่ก็แล้วแต่แกจะทำอะไรให้ร้านฉันเป็นร้านตัดผมก็จะเอาผมมาให้แกตัดให้ผมมันสั้นแกเห็นป้าเอาช่วยตัดให้มันยาวหน่อยได้ไหมตัดให้ยาวฉันคิดว่าไปให้ร้านบิดามึงตัดให้ไปเฮ้ยรอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมามึงจะไปไหนอะไปให้บิดาตัดให้ฉันรอเล่นฉันหลอนอ๋อประชดกับประชดเหมือนกันประชดประชดเออแม่เว้ยเออนั่งตัดหรือไม่ตัดตัดจ้าเออนั่งเลยเหรอถ้าตัดก็มานั่งไวๆเอาที่สวยเอาผ้าคุมก่อนนะคุณอับดุลอับดุลถามได้ตอบได้หญิงรู้จักใช่รู้จักถ้าจะให้ทักไม่ฉันก็ทักได้นุ่นฮะนุ่นผู้ชายนี่ผู้หญิงนั่นผู้หญิงนุ่นผู้ชายทำไมแกถึงรู้เอาก็กูนั่งดูอยู่นี่ไงช่วยถามอับดุลให้หน่อยเสียว่าหัวฉันเนี่ยจะเน่าเมื่อไหร่นี่ตอนนี้แล้วมันเริ่มจะลอกผงซักฟอกเริ่มทำลายเอ้ยเอางี้งั้นผมไม่ต้องตัดฉันตัดบ่อยทำเล็บเท้าให้หน่อยจะได้ไหมอ๋อทำเล็บใช่ไหมใช่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 ถอดรองเท้าเอาเท้าแช่น้ำเดี๋ยวจะทำเล็บเท้าให้เฮ้ยทำเล็บเท้าทำไมต้องถอดรองเท้าเสียเวลาเปล่าๆตอนเอารองเท้ามาใส่เอาทำเล็บเท้าต้องถอดรองเท้าเห็นแก่อเจ้าเดี๋ยวจะถอดให้พอแล้วเอาข้าวแช่ในกระมังแล้วตักน้ำในถังใส่กระมังให้โอ้ยไม่เอาน้ำล้างหัวมาใส่น้ำล้างเท้าแกรู้ไหมเล่ามันสกปรกจะตายเฮ้ยนางนี่เรื่องมากจังแล้วตักน้ำในกระมังคืนถังให้เฮ้ยตักน้ำล้างเท้ามาใส่น้ำล้างหัวแกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันล้างให้เอามารวมกันไม่สกปรกหรืออ๋อฉันไม่ถือไม่เป็นไรแกไม่ถือแต่ฉันถือก็บอกว่าฉันไม่ถือแกสบายใจได้ทำให้ฉันก่อนเฮ้ยทำให้ฉันก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะทำให้บอกทำให้ฉันก่อนต้องทำให้ฉันก่อนเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะทำให้ทำให้ฉันก่อนก็แล้วกันต้องรีบไปดูงานก็ที่นัดไว้อ๋อไปดูงานบริษัทเฮ้ไปดูงานวัดคืนนี้คืนสุดท้ายเออคืนสุดท้ายทำให้นางพวงก่อนละกันแกมาทีหลังเดี๋ยวฉันจะทำให้เฮ้ยงั้นฉันไม่ทำฉันไม่มีเวลางั้นก็เอาตังค์มาให้ตังค์ค่าอะไรค่าทำเล็บก็ยังไม่ได้ทำงั้นก็ตังค์ค่าน้ำเฮ้ยฉันไม่ให้อ้าวนี่จะโกงฉันเหรอนางนงฉันไม่ได้โกงแต่ว่าฉันไม่ให้จะต้องไปรีบหาคู่นอนฟัดพี่ก้องสหรัฐเขานัดไว้โอ้โหเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้วั
ันนี้มันเป็นยังไงเจอแต่ลูกค้าหน้าลำคาญหงุดหงิดปิดร้านไม่ต้องทำอะไรเอ้ยว่าไงอะปิดร้านเอาแล้วหัวฉันก็อยู่นั่นไงก็มาล้างให้ฉันสิอารมณ์ไม่ดีวันหลังจะล้างให้ไม่ล้างวันนี้แล้วหัวฉันเน่าแล้วจะทำยังไงก็แล้วแต่แกก็ละกันหงุดหงิดปิดร้านไม่ทำอะไรเอขาเอชาน้อยแม่เขาปล่อยไว้ยังไงหัวเน่าสิเนี่ยต้องใส่เกลือแล้วใส่กระด้งตากแดดเป็นหัวแดดเดียวฮะหัวนั้นไม่ใช่ปลาสลิดอ้าวแล้วไงต่ออ้าวยังไม่ปิดไฟอีกกูอายเขาแล้วเนี่ยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เจอกันผมก็ดีใจผมเป็นกำนันมีหลักฐานเป็นเศรษฐีใหญ่นี่ฉันมารวยเหลือกำเหลือเกินมีเงินไม่รู้เท่าไรเป็นเท่าไรคนมีเงินสักอย่างเราก็ใช้เงินจ้างละเขาทุกอย่างไปนี่จะทำอะไรละฉันก็จ้างเขาจ้างเขาแล้วเราไม่ต้องทำอะไรมีรถคันเบอร์ก็จ้างโชเฟอร์ให้เขาขับให้จะตีกอล์ฟฉันก็จ้างเขาตีเงินเรามีตีเองไปทำไมเนี่ยออกกำลังก็จ้างเขาออกไม่ออกเองหรอกกลัวเหงื่อไหลนี่หายใจก็เหนื่อยจังสงสัยต้องจ้างคนหายใจให้จ้างคนให้หายใจแทนสักแสนสองแสนเราก็ไม่ต้องหายใจไม่เหนื่อยด้วยแต่ว่าวันนี้ที่บ้านมีงานขึ้นบ้านใหม่ท่านที่มางานวันนี้ขอบคุณที่มีน้ำใจถอดรองเท้าไว้หน้าบ้านนี่บ้านกำนันท่านไม่ต้องกลัวหายวันนั้นฉันไปทำบุญบ้านโน้นฉันก็โดนขโมยรองเท้าไปขากลับเลยคว้าใส่มาหนึ่งคู่ไม่รู้ว่ารองเท้าใครไม่ได้ตั้งใจเอาของเขาหรอกพี่เผอิญว่าพอดีมันใส่ได้ตอนใส่ไม่ได้ดูนี่ตะกี้เพิ่งรู้ว่าเขาตัดหัวไว้ท่านที่มาแล้วนะครับท่านรับประทานอาหารกันตามสบายสวัสดีก็สวัสดีเอ๊ะที่นี่บ้านกำนันใช่ไหมอ่ะนี่บ้านกำนันก็คือฉันนี่เองเอ้าหาอะไรตรงเตงมาเล่ายายยายหาตัวเองมาแข้งขามันเดินไม่ค่อยไหววะเพื่อตอนนี้ถึงงานแล้วครับวางหาบก่อนดีไหมโอ้ยขอบใจไว้ไอ้หนูนี่ยายไม่รู้ว่ามันวางได้เห็นเดินกระย่องกระแย่งแต่ยังดูแข็งแรงอยู่นะยายโอ้ยโอ้ยไอ้แข็งน่ะมันก็แข็งแต่ว่าแรงมันไม่ค่อยไหวมันปวดโน่นมันปวดนี่ปวดหัวปวดดีๆนะยายวันก่อนไปหาหมอไปขอตรวจร่างกายพอหมอพูดยายได้ฟังต้องรีบสุดตัวนั่งยืนอยู่ไม่ได้หมอเขาบอกกับยายยังไงมั้งหมอเขาบอกว่าเชิญนั่งก่อนครับยายก่อนครับยายพอตรวจเสร็จหมอก็บอกว่ายายเหลือเวลาอีกไม่มากเท่าไหร่ยายจะอยู่ได้อีกไม่นานยายสมสารร้องไห้หมอคงบอกว่ายายใกล้จะเสียชีวิตคลินิกเขาจะปิดหมอเขาจะไล่แล้ว
มอว่าบอกยายเป็นอะไรแล้วหมอเขาว่าเป็นเต้าห้ามกินไก่พวกของไม่ปีกเนี่ยห้ามกินอ๋ออย่างเช่นเครื่องบินนี่ก็กินไม่ได้ยังไงล่ะเอ้ยไอ้ของมีปีกมันแสลงเก้าอ๋ออย่าเผลอกินว่าวไปนะยายไอ้ไม่งั้นเออพวกไอ้สตอกระถิ่นห้ามกินชะอมห้ามกินผักขมกินหน่อไม้ผักบุ้งผักกระเฉดผักคะน้าห้ามกินแตงกวาห้ามกินแตงไทยขนุนน้อยแหน่บุษามังคุดละมุดลำใหญ่ละมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอ่ฟักแตงแตงโมไทยโยไม่รู้จะกินได้ไหมถอดรองเท้าแล้วเข้าบ้านโอ้ยไม่เอาหรอกกำนันเดี๋ยวรองเท้าหายเอ้าวันนั้นไปบ้านโนนรองเท้าฉันก็โดนขโมยไปรองเท้ายายี่ห้ออะไรแล้วยี่ห้อช้างดาวตัดหัวไว้นี่ทำตำหนิไว้ขนาดนั้นดูไอ้คนสันดานมันยังเอาไปได้อ่ะรองเท้าที่ว่าหายเมื่อตะกี้คู่นี้ใช่ไหมโอ้ใช่แล้วคู่นี้แล้วมาอยู่ที่นี่ได้ก็ยังไงอ๋อวันนั้นมันติดเท้าฉันมาอย่าไปว่าอย่าไปด่ามันเลยยายพอดีวันนั้นรองเท้าฉันหายพอดีนี่คู่นี้ใช่ไหมโอ้ยมันติดเท้ายายมาเหมือนกันงั้นฉันคืนกำนันงั้นฉันคืนยายจะได้จบกันวันเอองั้นเชิญข้างในไปกินข้าวมีอะไรบ้างเราที่พอจะกินได้อาหารวันนี้ไม่หลากหลีมีหลากหลายโอ้นี่พูดคำกับเลยเหรอฉันพูดได้เอามาเลยทั้งนั้นเองมีเยอะแยะยังไงต้องมีปลาเลดต้มไปปลาไหลต้มเปรตผัดไผ่เครื่องเน็ดผัดเผ็ดเครื่องในมีข้าวใดโอ้นี่กำลังช่วยกันเถอะข้าวใดเอาเนี่ยไข่มันก้าวเคี่ยวใจก๋วยไตผัดเคี่ยวมีข้มไตไตยำก้มหมันหูทอดมายปลากันเอาชื่อจังหวัดมั่งชื่อจังหวัดเออชักสนุกว่ะเอาอีกหน่อยชัยเมียงชายเรียงชายสีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเกี้ยวมายังไงเออเดี๋ยวหยุดเล่นก่อนยายปวดท้องเยี่ยวอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เยี่ยวไม่ได้มันต้องเยี่ยวได้เพราะยายปวดฮะต้องเยี่ยวได้ก็เพราะยายปวดอ่ะงั้นเยี่ยวใส่ขวดก็ได้ยายได้ปากขวดมันเล็กยายไม่ใช่เด็กเดี๋ยวก็เยี่ยวก็ตายอ่ะยายก็ทำเยี่ยวให้มันแหลมๆก็สิไอ้นี่ก็ช่างว่าไปแนบไปเข้าห้องน้ำหลังบ้านได้ได้กำนันเดี๋ยวฉันมาใหม่โอ้ยไปอ้วกก่อนค่อยมาสวัสดีสวัสดีที่นี่บ้านงานใช่ไหมงานนี้งานกำนันโอ้ไม่น่าอายุสั้นรีบตายเฮ้ยใครตายที่ไหนกันงานนี้เป็นงานขึ้นบ้านใหม่อ๋อขอโทษครับขอโทษนะอย่าโกรธโปรดให้อภัยไม่ได้อ่านก็เชิญมัวแต่เมาใครไปแจกแกเล่าโอ้เก็บได้ผู้การกูเรียนลาดด้วยก็เชิญข้างในไปกินข้าวผมอยากกินเหล้าข้าวมาไหลก็เ
็ได้งานนี้ไม่ได้เลี้ยงเราโอ้ยกินข้าวมันจะเมาได้ไหมหยุดกินเหล้ากินข้าวบานกลัวสั่งเสียดายกลัวสั่งเนาะอุ้ยแกก็เมาเลอะเลือนแถมไม่เหมือนใครอีกขนาดซอสพริกมึงยังเมาได้อ้าวมีซอสพริกเหรอว่าแล้วไงทำไมวันนี้กูถึงเมาเผ็ดเผ็ดไม่ทันสังเกตเมาไปเผ็ดไปถ้าเมาแล้วก็กลับบ้านก่อนกลับบ้านอยากนอนผมก็นอนไม่ได้นี่ซอยที่บ้านมีผู้หญิงมันอ้วนมันส่งเสียงรบกวนหนวกหูจะตายมันด่าผัวมันทั้งคืนดึกดึกเดินๆยังด่ากันอยู่ได้อยากให้กำนันไปเตือนมันให้ทีเสียงดังกันอย่างนี้ผมคงนอนไม่ไหวแล้วผัวมันเป็นใครที่ไหนกันผัวมันก็ฉันยืนอยู่นี่ไงจะเป็นกำนันโดนเมียด่าแล้วจะมีน้ำหน้านอนได้ไหมนี่เมียฉันก็อีกคนมันจูจี้ขี้บ่นยิ่งกว่าใครโถเราเหน็ดเหนื่อยกลับจากงานพอกลับถึงบ้านมันก็ใช้โอ้ยังไม่ทันได้ล้างไม้ล้างมือมันใช้ให้ไปซื้อผัดไทยให้โอ้โหเลือดขึ้นหน้าจี๊ดมาถึงนี่แหมแบบนี้มันเอาไว้ไม่ได้ใช่โอ้โหโดดถีบโดดถีบมันถีบจักรยานไปซื้อผัดไทยเวร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 อย่าไปพูดก็ถึงเรื่องเมียยิ่งพูดยิ่งระเหี่ยในดวงใจรักกันไม่ใหม่กับได้กันเก่าๆกำนันรู้ไม่เล่าเมียเราเปลี่ยนไปอีตอนใหม่ๆมันแต่งตัวสวยสวยก็อยากอยู่ด้วยไม่อยากจะออกไปไหนมันใส่ชุดนอนใส่แบบบางบางเห็นข้างในล้างล้างลำไรลำไรไปเลยกางเกงในมันใส่ตัวแค่นี้ไอ้แบบที่ฝรั่งชอบใส่เขาเรียกเราว่าจีสตริงกางเกงในของผู้หญิงสมัยใหม่ใช่มีเป้าอยู่แค่นิดเดียวมีเชือกเท่าเส้นก๋วยเตี๋ยวดึงมามัดไว้อีกเส้นต่อปลายเป้าผ่านวางขาแล้วก็ดึงขึ้นมามัดข้างหลังไว้ซื้อมาทีแรกมันใส่ไม่เป็นนี่ขนาดฉันเห็นฉันยังตกใจมันเอาเป้าไว้ข้างหลังเอาเชือกลังมาข้างหน้าแกเราคิดดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงเฮ้เบียฉันที่แรกแล้วมันก็ดูดีอยู่กันไม่กี่ปีทำไมมันดูไม่ได้เด็กมาก่อนพร้อมเที่ยวแถมเดียวบางวันนี้นอนข้างๆยังก็หมีควายนอนผมยุ่งหน้าเป็นมันบางคืนมีโปรโมชั่นแบบน้ำลายไหลโอ้แถมแถมกางเกงในมันแต่ละตัวเด็กตัวใหญ่เท่าว่าเท่าควายพัดลมเป่ากางเกงในก็พื้นพับ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 ตกใจลมแทบจับดูว่าข้างๆไม่ไก่เห็นภาพโอ้ยไอ้พวกผู้ชายพวกนิสัยเสียนี่นินทาเมียก็ให้เสียหายว่าผู้หญิงอย่างนี้ว่าผู้หญิงเขายังงั้นหน่อยทีพวกมันน่ะดีตายติเมียอ้วนชอบว่าเมียแก่ปากอย่างแกน่ะคงไม่แก่ตายเดี๋ยวถ้ายังไม่จบเดี๋ยวแม่ตบปากอ้าวได้สิถ้าอยากนี่จะจัดให้ yeah. เดี๋ยวฉันจะพาพวกมาข่มขืนแกแหม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 ที่ไหนที่ไหนอย่าทำมาเก่งอย่าทำมาท้างั้นนัดเวลามึงจะมาเมื่อไหร่อย่างนี้ไม่เอาดีกว่าดูแกเรื่องมากมาขู่ให้กูอยากแล้วมึงก็จากไปจะเอาไหมล่ะเอาไม่ล่ะแล้วแกจะเอาไหมล่ะเอาไม่ล่ะโอ้ยพวกแกจะเถียงกันทำไมเนี่ยให้หยุดเถียงกันสักทีวันนี้วันดีวันขึ้นบ้านใหม่มาอวยพรให้ฉันดีกว่าได้จ้าได้จ้าก็เดี๋ยวจะอวยพรให้ใจเย็นใจเย็นอวยพรตั้งใจรับพรนะเออเออขอให้คนกินเหล้าจงเจริญนึกเงินได้เงินเฮ้ยมันยังไงงานนี้แล้วเป็นงานฉันอ้าวงั้นกำนันอวยพรไปสาธุให้สดชื่นคลื่นเพลงเอ้าอวยพรให้ตัวเองนะมันมีที่ไหนบ้านะแกต
้องล่ะเป็นคนอวยพรพนมมือก่อนเดี๋ยวจะอวยพรให้พนมมือนะเอามือซ้ายประกบมือขวาเอามือซ้ายก็ประกบมือขวาทำอย่างก็ว่าแล้วเป็นคนตายเฮ้ยฮะอันมงคลเนี่ยอ๋อไปเหนือไปตายไปได้ตลอดถ้าถึงคราวรอดจะให้ปลอดภัยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเอาดีดีดีได้ได้ได้นี่ถ้าหากใครคิดจะฆ่ากำนันสาธุขอให้มันฆ่าได้ง่ายๆอ้าวไอ้เฮ้ยไม่ดีอ่ะปากคอมอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าเป็นอะไรเลยให้ตายไปเฉยๆไม่รู้ว่าเป็นไรตายอ้าวเฮ้ยอะไรแล้วเอ๊ะทำไมอวยพรอะไรอย่างนี้เล่าไอ้ขี้เมาจะไปไหนก็ไปโอ้ยจะให้ไปไหนตามใจกันละกันเอาถ้าตามใจฉันฉันก็ไม่ไปไหนเอาเฮ้ยเมาจังอย่าฟังมันนี่เดี๋ยวฉันจะอวยพรให้ไอ้แขกไอ้ขี้เมาอะไรนั่งเฉยๆโอ้ยเฉยๆมึงคนตายไอ้นี่เถียงไม่เข้าท่าเถียงที่ไหนล่ะพูดมาก็พูดไปนั่งงงฮะไล่แขกผู้มีเกียรติทำไมล่ะฟังยายจะดีกว่าถ้ามาก็เดี๋ยวจะอะไรยับหนาวะไล่แทนผู้มีเกียรติไหมยายจะอวยพรให้ไอ้กำนันอายุอุมันขวัญยืนไม่ว่าจะหลับไม่ว่าจะตื่นให้สดชื่นแจ่มใสนอนหลับให้ได้เงินหมื่นแต่พอตอนตื่นเงินหมื่นหายเฮ้ยเนี่ยให้มีเงินแสนเข้ามาแทนทีเฮ้ยไอ้นี่เฉยๆได้ไหมใช่ครับครับให้คุณพระคุ้มครองปกป้องรักษาไม่ว่าจะไปไม่ว่าจะมาให้ปลอดภัยให้อยู่ดีให้มีแรงเดี๋ยวเมียมันก็แทงเมียแทงตายตายโอ้ยให้สมองกำนันปลอดโปร่งเดี๋ยวก็ตายโหงตายโหงไวๆโอ้ยให้อยู่ดีกินดีนะไม่มีขาดเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตแล้วก็เดินไม่ได้เฉยช่วยให้ครับเศรษฐีมีเงินล้านเดี๋ยวก็โดนงัดบ้านแล้วก็ไฟไหม้โอ้ยยังไงเนี่ยให้บ้านนี้อยู่ดีมีสุขให้มันติดคุกเมียมีผัวใหม่โอ้ยจะเอาไงเนี่ยโอ้ยเอางี้ให้บ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยไอ้กำนันเห็นสวยมึงจะรวยได้ยังไงเฮ้ยเนี่ยหยุดอวยพรก่อนยิ่งแกอวยพรแล้วมันยิ่งแย่ไปใหญ่เนี่ยหยุดอวยพรเราไปเลยดีกว่าก่อนที่กูจะฆ่าคนตายเอชาเอชาเอชา